สวัสดีค่ะทุกคนค่ะครูรุ้งเข้ามาแล้วนะคะโอเคยอดเยี่ยมมากสวัสดีค่ะทุกคนเราเจอกันเนี่ยวันล่าสุดก็คือวันที่25ธันวานะคะวันคริสต์มาสนะคะแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่คะ29นะคะ4วันอุ๊ย4วันคิดถึงทนไม่ไหวแล้วเนี่ยนะคะโอเคทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเลยจ้าเฮลโลสวัสดีทุกคนมาค่ะเอ้าคุณนารุทีจีสวัสดีค่ะหนูนี่อิซูซูป้ายแดงสวัสดีค่ะเอาใครอยากซื้ออิซูซูป้ายแดงไปเลยไปไปติดต่อหนูนี่นะคะทุกคน คุณหมอนิวนนทิดาค่ะคุณพัทราพรวดีพนมกุลค่ะชื่อนามสกุลเพาะมากนะคะคุณชมพู่ชมพู่สวัสดีค่ะคุณสวยมุ้งมิ้งนะคะคุณโรสกนกวันบอกนะคะกุหลาบย่อมงามถ้ามีหนามใช่ไหมคะคุณโรสนะนะคะคุณโรสมีหนามหรือเปล่าหรือเอาหนามออกแล้วคะคุณประวิตรอรันทิพย์นะคะสวัสดีค่ะคุณจงจิตค่ะคุณก้อยค่ะคุณนัทเลดี้หมื่นล้านค่ะคุณพิมพ์มาราภาสุขค่ะคุณสิริรัตน์คุ้มสิงสันค่ะครูเม้งอโนมาค่ะรัฐาสวัสดีค่ะลูกเมย์ค่ะสุดสายปานคุณกิ๊บเก๋คุณดักดักคุณบีแฮปปี้ไทม์นะคะคุณบีคือชู I love you หรือว่าทำงี้อันไหนคุณบีอันนี้ I love you ครูรุ้งหรืออ๋อ rocker คุณบีชูอันไหนคุณสายใจคุณเอื้อยคุณจิระบูลสวัสดีนะคะมาดามเอมมี่ค่ะมาเลยค่ะมาทุกคนนะคะคุณเพนการสวัสดีค่ะคุณพิทยานันท์นะคนสวยคนสวยสวัสดีค่ะเจ้าจูนนะคะสวัสดีทุกคนเลยจ้าคุณพัทราพันธ์ดีคุณคามลักกี้คุณรัชนีเขาหลักค่ะคุณสมใจบอกแม่ครูสวยที่สุดค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้มีกำลังใจนี้สอนดีแน่นอนแชร์ยังอ่ะพวกเราแชร์ยังอะคะอะไรนะคะแชร์ยังแกชื่อเกาหลีชื่อเกาหลีของครูรุ้งแชร์ยังแกอย่างนี้นะคะช่วยกันแชร์ก่อนเดี๋ยวครูรุ้งก็แชร์ก่อนนะคะวันนี้เป็นการปลดล็อกโคชชิ่งนะคะปลดล็อกแบบลึกสุดใจโอเคไหมดูหัวข้ออย่างจ้าที่รักวันนี้ครูชะเรืองยิ่งสวัสดีค่ะคุณณัฐนันท์ค่ะหัวข้อวันนี้ดูยังจ้าปลดล็อกลึกสุดใจสิ่งที่บล็อกคุณจากความรวยความสำเร็จความมั่งคั่งความรักที่ดีหน้าที่การงานสูงๆมาเป็นแถวเลยรายการวันนี้ที่ต้องปลดล็อกเนี่ยมาเป็นแถวเลยจ้ะแม่นะคะเออโอ้โหมาเป็นแถวเลยว่ะวันนี้นะคะทุกคนจ๋ามาแชร์เลยนะ 1,000 แชร์นะคะคุณกนิษฐานะคะคุณดำเนินไปบนรอยธรรมบ่มใบบุญสวัสดีค่ะโอเคมาเลยนะคะมาจ้าเอาล่ะนะคะแชร์ค่ะเอาล่ะนะคะแชร์ค่ะไม่มีอะไรมากปิดเพลงถึงก็ปิดเพลงเลยทีเดียวนะคะเพลงอาจจะรบกวนการแชร์ของพวกเราไหมคะแชร์ก่อนนะคะแชร์เลยนะ 1,000 แชร์แชร์เลยนะคะ 1,000 แชร์นะคะรู้สึกว่าลูกศิษย์ครูรุ้งจะตื่นเต้นดีใจที่ได้เจอหน้าครูรุ้งจนลืมแชร์นะคะนะคะจะ 1,000 คนแล้วนะคะอย่างปากเข้าไป400แชร์เอาเร็วทำกันบ้านทำงานร่วมกันนะคะเร็วค่ะอีกสักนิดหนึ่งค่ะเร่งมืออีกสักนิดหนึ่งนะคะใครยังเข้ามาไปตามเขาเข้ามาเลยค่ะนะคะบอกเขาว่าคุณครูของเขามาแล้วนะคะวันนี้ปลดล็อกลึกสุดใจสิ่งที่มันบล็อกคุณจากความรวยจากความสำเร็จจากความมั่งคั่งจากความรักที่ดีจากหน้าที่การงานสูงๆอะไรเหรอที่มันบล็อกคุณอยู่นะคะเสียงเบอร์นี้เลยไหมคุณหมออิ๋วบอกแชร์รวมมากนะคะลูกอีทดวงฤดีบำรุงมาแล้วนะคะครูรุ้งแชร์ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวครูรุ้งก่อนนะคะโอเคค่ะวันไหนที่แต่งตัวแบบชุดสวยหวานๆนะคะสิ่งที่สอนมันจะสวนทางกับการแต่งกายเสมอเลยนะคะเพราะว่าต้องแต่งกายมาสร้างบรรยากาศให้คละเคล้าด้วยความโรแมนติกก่อนนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเนื้อเรื่องที่เราจะพูดวันนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะลึกสุดใจยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นแชร์ก่อนดีมั้ยคะลานาแชร์แล้วยอดเยี่ยมมากสบายดีสปป.ลาวและ
สวัสดีลูกๆกัมพูชาคอมโบเดียทุกคนค่ะนะคะมาค่ะคุณคันฮานะคะแอลลี่นะคะมาค่ะเดรสนี้ใส่แล้วสวยมากใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะแต่เวลาที่ใส่อะไรที่สวยหวานนะคะ ไว้ใจตัวเองไม่ค่อยได้เลยนะคะอ๋อคุยสลีกลับมาแล้วเหรอจ๊ะคุยสลีกลับมาจากวัดแล้วเหรอคะคุยสลีไปปฏิบัติธรรมมานะคะโอ้มาแล้วคุยสลีนะคะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณวุฒิพงศ์บอกสวัสดีปีใหม่ครับครูทุกคนด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนะคะคุณวุฒิพงศ์ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีลูกๆจากกัมพูชาค่ะคุณแซนดี้สุพิชยาเออมาคุณสรรสนีทีมครูสลีเข้ามานะคะปุ๋มบอกวันนี้แม่หวานละมุนละไมปุ๋มลูกสนิทกับแม่ลูกรู้อยู่แล้ววันไหนที่แม่ละมุนละไมหวานแหววมันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นยังไงคะเนื้อหาที่สอนเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงคะสวนทางกันตลอดใช่ไหมคะเอาแชร์จ้ะลูกแอลลี่บอกแชร์รัวๆแล้วนะคะครูรุ้งแชร์ก่อนค่ะที่รักทุกคนค่ะโอเคเสียงต้องเบอร์นี้เลยปิดเพลงด้วยอ่ะเออยังไงเนี่ยยังไงครูรุ้งอ่ะงั้นเปิดเพลงต่อให้นิดหน่อยแชร์ค่ะ 1,000 แชร์แล้วโทรศัพท์บอกแม่ด้วยอ่ะโค้ดโอยังไม่มาใช่ไหมพรินเซสวานิดาดามาแล้วนะคะวันนี้วันพระแม่ใส่ชุดหวานไปอีก คุณจอยทิติรัตน์มาแล้วค่ะคุณอารีวันพุ่มสงวนสวัสดีค่ะคุณสุมิตาคุณมิต้ามาคุณนงรักมาค่ะคุณชดาพัฒน์มาเลยสวัสดีค่ะคุณชดาพัฒน์นะคะเป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งด้วยค่ะสวัสดีจ้ายิ่งวัฒนาเลิศคุณแม่น้อยแสงหาชัยคุณสาวิตรีนะคะเขามาแรงร่าเริงขอบคุณมากค่ะคุณครูเสียดายไปทำกิจก่อนนะคะโมทนาสาธุนะคะไปทำกิจเดี๋ยวเรากลับมาฟังย้อนหลังมาเรียนย้อนหลังได้ลูกเป็ดขี้เลจ้าสวัสดีจ้าเพชรสติ๊กมาแล้วนะคะครูพึ่งสวัสดีค่ะคุณจอยพัชราค่ะคุณกัญญามาแล้วนะคะจากกัมพูชานะลูกสวัสดีค่ะคุณอลิสอลิสค่ะ1,000แชร์ยังได้เริ่มสอนเลยยังจ้า800คือตอนแชร์ตอนแรกอ่ะหนืดเล็กน้อยแต่พอมันถึง 3,000 แชร์ปึ๊บโอ้เท่านั้นแหละทุกคนไหลลื่นทุกคนไหลลื่นนะคะเอ้าไปค่ะแชร์ค่ะครูรุ้งแชร์กับพวกเราด้วยนะลูกนะคะครูรุ้งขอแชร์ลงคอร์ส21วันค่ะคอร์สจิตจักรพรรดิค่ะครูรุ้งแชร์ลงคอร์สเขียนโฮโลแกรมเวฟเทคนิคค่ะโอเคค่ะครูรุ้งแชร์ก่อนนะคะทุกคนมาค่ะแชร์รัวแชร์รัวแชร์โลดค่ะโอ้ยตื่นเต้นวันนี้นะคะในสิ่งที่ครูรุ้งจะมาปลดล็อกพวกเราเนาะเพราะเป็นสิ่งที่ครูรุ้งเนี่ยค่ะคุยกับลูกศิษย์นะคะแล้วก็รู้เลยว่าโอ้หลายคนก็ยังไม่รู้เรื่องนี้และสิ่งนี้แหละนะคะสิ่งนี้มันบล็อกคุณเลยมันเป็น energy บล็อกเลยมันทำให้พลังงานคุณไม่ flow สิ่งนี้บล็อกคุณอยู่และหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าอะไรที่มันบล็อกพลังงานคุณอยู่แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราก็จับไม่ได้แปลว่าเราก็ไม่รู้ตัวแปลว่าเราก็ไม่ได้สติว่าไอ้สิ่งนี้แหละมันกางกั้นขวางกั้นแล้วมันก็บล็อกเราอยู่มันจะดีขนาดไหนเท่านี้เราทุกคนจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ในชีวิตเราแล้วเราจะทำสิ่งที่มันบล็อกมันขวางทางเราอยู่ขจัดให้มันพ้นไปจากเวไปจากทางเดินความสำเร็จทางเดินชีวิตของเราแล้ววันนี้สิ่งที่ครูจะปลดล็อกเนี่ยนะคะครูบอกเลยว่าสำหรับบางคนแล้วมันเป็นสิ่งที่โอ้ my god อยู่ลึกสุดใจคุณแล้วคุณก็สงสัยว่าทำไมคุณถึงมีรูปแบบนะฮะหน้าตาชีวิตแบบนี้ผลลัพธ์ชีวิตมันถึงไม่เกิดทำไมผลลัพธ์ชีวิตถึงเป็นแบบนี้นะทำไมผลลัพธ์ชีวิตมันสวนทางกับสิ่งที่คุณฝันใฝ่ปรารถนาต้องการครูรุ้งบอกว่าให้คุณตั้งเป้าหมายในสิ่งที่คุณฝันใฝ่ปรารถนาต้องการให้คุณเอารูปมาติดนะเป็น dream board นะคะให้เขียนเป็น dream list นะว่าสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการในที่จะมีในชีวิตนะคะหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์พวกเราก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องเอาความฝันเอาเป้าหมายเนี่ยมาเขียนนะมา list ไว้นะหรือไปหารูปภาพนะหน้าตาชีวิตแบบที่เราอยากจะมีนะเราอยากจะมีหน้าตาชีวิตเป็นแบบไหนหน้าตาครอบครัวเป็นแบบไหนเราอยากจะมีลักษณะไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนให้ไปหาภาพมาให้เรามองเห็นภาพตัวเราเป็นแบบนั้นชัดเจนมีไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบนั้นชัดเจนให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราเข้าไปอยู่ในรูปภาพนั้นคนที่กำลังยิ้มแย้มมีความสุขคนที่กำลังแบบ
อยู่กับกิจการโรงงานร้อยล้านคนที่กำลังอยู่กับทีมงานเป็นพันๆคนคนที่กำลังแบบช่วยคนสอนคนเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนหรือเป็นนักธุรกิจที่ลง Forbes Magazine หรือเป็นนักธุรกิจที่แบบมีแต่คนรู้จักได้รับรางวัลนักธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปีอะไรก็ตามหน้าตาชีวิตเราแบบไหนเราอยากได้หน้าตาชีวิตอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนอยากมีคู่ครองชีวิตแบบไหนอยากมีชีวิตครอบครัวแบบไหนอยากมีลูกๆเป็นยังไงนะคะทั้งหมดน่ะให้เราอ่ะไปเสพเรื่องแบบนั้นสิไปหาภาพองค์ประกอบที่คล้ายๆกับแบบที่ชีวิตเราจะเป็นสิหรือเขียน dream list เอาเลยว่าเราอยากจะเป็นใครมีผลลัพธ์ในชีวิตแบบไหนเท่าไหร่ยังไงโอเคไหมเอ๊ะเราก็ทำผ่านด่านแรกนะครูรุ้งที่ครูรุ้งให้โจทย์มาเราก็ชัดเจนเลยโอ้โหเราทำ dream board ทำเตรียมไว้ล่วงหน้า10ปีแบบรอรับการเป็นผู้หญิงร้อยล้านมีชีวิตครอบครัวที่ยอดเยี่ยมมีลูกแฝดที่น่ารักลูกเป็นลูกครึ่งเรามีผัวเป็นฝรั่งด้วยครูรุ้งแล้วสามีเรารักเรามากลูกเราเป็นลูกแฝดแล้วเป็นแฝดลูกครึ่งหน้าตาน่ารักมากเราอยู่บ้านริมทะเลครูรุ้งโอ้โหเราอยู่ภูเก็ตน่ะบ้านเราหลังใหญ่มากธุรกิจกิจการของเราอะครูรุ้งเราทำธุรกิจกิจการแบบเจริญรุ่งเรืองมากเรามีความสุขมากเราใช้ชีวิตอย่างมีอิสระเสรีของเราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วเราก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตัวพร้อมตาครอบครัวของเราเราเตรียมภาพไว้หมดแล้วครูรุ้งเฮ้ยแต่ผลลัพธ์ในชีวิตเราล่ะครูรุ้งตอนนี้มันยังไม่เป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าไม่เป็นแบบนั้นไม่แม้แต่แม่งจะใกล้เคียงเลยอะเออนะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรที่มันทำไมมันสวนทางก็นี่เมื่อเราตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วอะเรารู้อย่างแน่ชัดแล้วครูรุ้งว่าเราต้องการอะไรอยากจะมีชีวิตแบบไหนแต่ทำไมวะเฮ้ยผลลัพธ์มันไม่เป็นแบบนั้นสำหรับบางคนที่ครูรุ้งเจอเขาปลดล็อกเรื่องนี้ไอสิ่งที่เขาเขียนมาสเตอร์ลิสต์ชีวิตคู่ไว้ไอสิ่งที่เขาเขียนดรีมลิสต์ธุรกิจเขาไว้พอเขาปลดล็อกสิ่งนี้ไม่ช้าไม่นานสิ่งที่เขารอมาเป็น10ปีไม่เกิดขึ้นในภายแค่ไม่กี่เดือนหลังจากที่เขาปลดล็อกสิ่งที่มันบล็อกเขาอยู่โอ้ตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นเพราะฉันวันนี้บอกเลยรีบแชร์รีบแชร์ให้เยอะแชร์ให้ด่วนแชร์ให้ไวแล้วรีบมาโฟกัสที่จะฟังสิ่งที่ครูจะบอกพวกเราต่อไปนี้แล้วพวกเราจะแบบตัวเบาโล่งสบายใจเคลียร์ใจตัวเองแล้วพวกเราก็พร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับสิ่งเหล่านั้นสักทีบางทีเราทำงานให้ตายลงมือทำให้ตายแต่มันบล็อกเราอยู่มันขวางทางไปของเราอยู่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นสร้างทีมก็ไม่ติดสักทีธุรกิจทำเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นสักทีทำไมถึงไม่จุดถึงจุดคุ้มทุนสักทีวะทำไมถึงไม่เป็นนักธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปีสักทีวะติดขัดอะไรอยู่ทำไมแบบร้านเราไม่สามารถที่จะขยายสาขาได้ทำไมโรงงานเรามันเงียบจังวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมาเลยมาฟังไลฟ์นี้นะคะตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงโอ้โหนี่เราใกล้ชิดกันมากเลยหน้าตาเราใกล้ชิดกันมากนะคะอ่ะนะคะคุณใจดีขันถมนะคะมาเลยค่ะมาคุณวิลาพรใจกล้านะคะคุณกำไรรัตน์นะคะนางรินนะคะอ่ะเอาใหม่เริ่มใหม่คุณเมย์บอกนะคะคุณหนึ่งบวรรักบอกว่า 1,280 แชร์แล้วสุดยอดมากนะคะบอสแจ็คสวัสดีค่ะคิดถึงเช่นกันนะคะเจฟเมื่อวานเราไปเจอกันที่หน้าเพจอาจารย์บัณฑิตมานะคะ I love you เจฟจิ๊บบอกจิ๊บผ่านบททดสอบได้อย่างเข้มแข็งสุดยอดมากจิ๊บจิ๊บนะคะเมื่อวานเพิ่งเจอจิ๊บนะคะโค้ชโอมาแล้วสุดยอดนะคะมาค่ะพี่แอดวันรวีรัวดาวมา88ดวงมาค่ะคุณสุกัญญาคุณเพ็ญจิตคล้ายสุวรรณคุณไพฑูรย์สุคนธาค่ะโอเคครูรุ้งขอแชร์อีกสักครู่เดียวนิดนึงนะหลังจากที่พูดยกใหญ่ใหญ่โตนะคะลืมแชร์นะคะอ่ะครูรุ้งขอแชร์อีก5แชร์ส่วนตัวของครูรุ้งหลังจากที่เมื่อกี้แชร์ไปแล้วเกือบ10แชร์อ่ะโอเคนะฮะครูรุ้งโอเคนะทุกคนพร้อมนะที่อยู่กันตรงนี้ไม่มีใครกินแรงเพื่อนใช่ไหมคะใช่ไหมลูกทุกคนต่างหน้าตั้งหน้าตั้งตาแชร์ร่วมด้วยช่วยกันกับเพื่อนๆ เราแล้วใช่ไหมคะเราไม่กินแรงเพื่อนนะลูกเนาะเราก็มารับความรู้เหมือนกันกับเพื่อนเลยนะคะมาเรารู้อีกต่างหากว่ายิ่งให้ยิ่งได้เรารู้อีกต่างหากยิ่งเราเป็นเครื่องขยายคุณงามความดีมากเท่าไหร่
แปลว่าชีวิตเราก็ยิ่งเปิดรับสิ่งที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีเราแชร์ของดีเราแชร์เรื่องดีๆเราเองนั่นแหละเป็นคนที่นำพาพลังงานดีๆมาสู่ชีวิตของเราค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะบอกจะแชร์5แชร์คุณลุงแชร์ไป10แชร์คุณลุงอ่ะมาจ้ะทุกคนพร้อมนะจ๊ะวันนี้เราก็มาเร็วไปเร็วดีมั้ยพี่ไอซ์เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเทรนวันนี้เทรนห้องดีลเลอร์ Richest Grows นะคะดีลเลอร์ทุกคนจ๋าวันนี้ใส่มงใส่สะพายเตรียมพร้อมเรียนกับแม่แล้วใช่มั้ยทุกคนแจ้งตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะจ๊ะ 4:00 ตรงนะจ๊ะวันนี้เจอกันในกลุ่มนะจ๊ะมาส่วนใครนะจ๊ะอยากจะทำธุรกิจนะจ๊ะออนไลน์ให้คุณลุงเป็นโค้ชให้มาเลยจ้ะมาเป็นดีลเลอร์ของ Richest Grows ได้เลยจ้ะสามารถไลน์มาหาคุณลุงส่วนตัวมาพูดคุยกันได้สงสัยอะไรอะไรยังไงจะทำยังไงเริ่มต้นยังไงหรือเคยทำธุรกิจออนไลน์มาแล้วคุณลุงขาแต่ต้องการจะเริ่มต้นใหม่อะไรยังไงปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะยินดีที่จะเป็นเมนทอร์ให้กับคุณค่ะโอเคมาอะไรเมื่อกี้ไอพูดอะไรมีเวลา40นาทีครับมีเวลา40นาทีเหลืออีก30นาทีโอ้ได้สบายมากไกด์นาเดียมาแล้วจ้าลูกไกด์แชร์ยังลูกแชร์เข้ากลุ่มลูกยังพี่ไกด์เฮ้ยไกด์มาคือไกด์มาทวงเรื่องบัลลังก์เดี๋ยวต้องคุยกับน้องหมิวด้วยพอดียุ่งอยู่เนาะอาทิตย์นี้หมิวว่ายุ่งมากเลยลูกไกด์เอ้ยอ่ะมาทุกคนค่ะโอเคมาเริ่มเลยแล้วกันดีใจกับทุกคนนะคุณจะปลดล็อกลึกสุดใจนะคะวันนี้คุณจะปลดล็อกแบบลึกสุดใจเลยดีใจด้วยนะไม่ว่าอะไรจะบล็อกคุณอยู่ก็ตามคุณสสิเอสสสิขอบคุณมากค่ะเราลงมือทำงานหนักมากมากผู้นำจิตวิญญาณนะคะระดับโลกเลยอับราฮัมฮิกส์สอนไว้บทหนึ่งคุณลุงชอบบทนี้ที่เขาสอนมากเลยเขาบอกว่าเวลาที่มีใครบางคนทำงานหนักอย่างยากเย็นและลำบากแล้วยังมีผลลัพธ์ชีวิตไม่เป็นไปตามดั่งใจปรารถนามันมีความผิดพลาดบางประการอยู่ในขั้นตอนของโลกภายในตามทันนะนั่นก็คือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราตั้งความหวังเอาไว้เรากลับไม่เชื่อว่าเราคู่ควรวันก่อนครูรุ้งเจอลูกศิษย์คนหนึ่งสวยมากมากับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าแม่อีเนี่ยมันโง่ใช้คำนี้เลยนะเขาสนิทกันมากอีเนี่ยมันโง่มันร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่ากินน้ำใต้ศอกมา3ปีแล้วมันฟังแม่ตลอดมันเหมือนจะปลดล็อกปลดล็อกมันไม่ปลดล็อกครูก็บอกใจเย็นคือเขาคงสนิทกันมากนะคะแล้วก็คงด่ากันมา3ปีเท่ากับชีวิตเพื่อนเขาที่กินน้ำใต้ศอกมานั่นแหละบอกเนี่ยเจอผู้ชายเลวๆรู้ว่าเลวรู้ว่าเนี่ยเขามีเมียอยู่แล้วมันก็ยังยอมเขาแล้วมันก็เสียใจอย่างเงี้ย3ปีแล้วที่ชีวิตมันเนี่ยจมดิ่งอย่างเงี้ยครูก็เลยบอกว่าใจเย็นๆหยุดด่าว่าเพื่อนตัวเองเลยถ้าคุณเจอเพื่อนคุณเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งตัวคุณไม่สามารถจะออกจากเหตุการณ์เลวร้ายหรือออกจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้เ
เช่นคุณกำลังโดนกดขี่ข่มเหงในที่ทำงานของคุณคุณเป็นเบี้ยล่างประจำเป็นลูกไล่ประจำเลยเป็นคนที่รองรับอารมณ์ของคนทั้งออฟฟิศของเจ้านายหรือเป็นคนที่พร้อมคนอื่นทุกๆคนพร้อมจะลุมใช้เหมือนคุณเป็นโจ๊กเกอร์เหมือนคุณเป็นเบสสักคนหนึ่งในออฟฟิศนั้นที่ทุกคนชี้นิ้วสั่งใช้งานคุณตลอดเวลาขนาดเด็กที่เป็นรุ่นน้องคุณเขายังมองคุณแบบก็ตัวตลกอะก็เบ้คนหนึ่งในออฟฟิศแล้วคุณก็ยังปล่อยตัวเองให้อยู่ในสถานภาพเบ้อยู่มันมีความผิดพลาดบางประการเกิดขึ้นกับโลกภายในของคุณตามครูรุ้งทันไหมคะตามทันไหมคะเมื่อไหร่ที่ครูรุ้งนะคะใส่เสื้อสีชมพูนะคะหัวข้อมันจะมันประมาณนี้นะคะให้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยถ้าเมื่อไหร่ปรากฏตัวในชุดสีชมพูนะคะคุณรู้ป่ะครูบอกเขาว่าหยุดด่าเพื่อนตัวเองได้แล้วหยุดประนามเพื่อนตัวเองได้แล้วแล้วเวลาที่คุณเป็นแบบนี้ก็ต้องหยุดด่าตัวเองด้วยแล้วเวลาคุณเห็นใครเป็นแบบนี้ก็อย่าไปด่าว่าตำหนิเขาว่าโง่ปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ได้ยังไงมึงโง่หยุดด่าเขาค่ะแล้วก็หยุดด่าตัวเองด้วยเพราะมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วครูจะบอกให้ว่าเขาไม่ได้โง่เพื่อนคุณไม่ได้โง่คุณก็ไม่ได้โง่แต่เพราะลึกสุดใจคุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับผู้ชายดีๆคุณไม่คู่ควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูคุณไม่คู่ควรกับการมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบคุณไม่คู่ควรที่จะได้รับคุณค่าลองตัวเองคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรสักอย่างแล้วมันโชว์เลยคุณโคตรแม่งเก่งเลยอะแต่คุณยอมเป็นเบ้ในที่ทำงานเพราะอะไรเพราะคุณคิดว่าคุณแม่งก็ไม่ได้คู่ควรเด็กเมื่อวันซืนมันถอนหงอกคุณได้ใครๆก็เหยียบหัวคุณได้ใครๆก็ชี้นิ้วสั่งคุณได้เป็น general เบ้เพราะอะไรเพราะคุณคิดว่าก็คุณไม่คู่ควรที่จะได้รับการเคารพคุณไม่คู่ควรที่จะได้รับการปฏิบัติดีๆเมื่อคุณคิดว่าคุณไม่คู่ควรสักอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณมันจะเป็นของเหลือมันจะเป็นของเหลือที่คนอื่นเขาไม่ได้อยากได้แล้วอะที่คนอื่นเขาไม่ได้ชอบอะที่คนอื่นเขาไม่ได้ต้องการจะทำส่งให้ส่งให้คนที่มันคิดว่ามันไม่คู่ควรกับของดีไปเอานี้ไปแล้วกันเหลือๆเจ็บแต่จบกลับมาย้อนดูหน้าตาตัวเองหน้าตาชีวิตตัวเองเออวะกูกล้าฝันใหญ่แต่กูดันไม่กล้าคิดว่ากูคู่ควรกูมีความฝันมีความปรารถนาด้วยแต่กูรู้สึกว่ากูไม่คู่ควรเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมอ่ะอีสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่บล็อกคุณแบบลึกสุดใจไม่มีใครนะคะที่โง่อยากจะเป็นไก่รองบ่อนอยากจะกินน้ำใต้ศอกใครไม่มีใครอยากจะเป็นเบี้ยล่างใครไม่มีใครอยากจะได้ของเหลือๆไม่มีใครอยากจะได้เศษความรักไม่มีใครอยากจะได้เศษหัวใจ
แต่พอเขาคิดว่าเขาไม่คู่ควรเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์สักครู่ได้ไหมแรงมากค่ะโดนแบบจังๆเลยค่ะสำหรับเราเหมือนกันที่ทำงานเยอะมากจริงๆงานขายออนไลน์งานออนไลน์เป็นงานสบายนะคะเป็นงานที่ทำได้แบบสบายมากแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเหนื่อยยากลำบากยากเย็นเราทำอะไรเยอะแยะวุ่นวายเรื่องใหญ่โตมโหฬารไปหมดเลยอะยุ่งยากมากเหนื่อยสิ้นเดือนผลตอบรับออกมาทำไมเราขายได้กำไรน้อยมากอย่างนี้วะทำไมเราขายแทบจะไม่ค่อยได้เลยในแต่ละวันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราคุยกับตัวเองไม่จบที่จริงๆเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คู่ควรกับกำไรเดือนละล้านหรือลึกๆอาจจะบอกว่าคนอย่างกูเนี่ยนะเรียนจบมาก็น้อยแม่งไม่เก่งอะไรสักอย่างหนึ่งสวยก็ไม่สวยลึกๆนะอันนี้คือลึกๆเลยมันคุยกันเองข้างในเนี่ยจะไปเทียบอะไรได้กับครูอิสรีสวยก็สวยมารยาทดีใส่เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องแต่งกายพูดจากระเพาะฉลาดหัวไวจะไปสู้อะไรเขาได้วะจะเป็นไปได้ไงที่จะขายได้กำไรเดือนละล้านเหมือนเขาแม้แต่เผลอคิดนิดเดียวกับอะไรแบบนี้กับตัวเองมันกำลังเป็นคำพูดเดียวกับคำว่าฉันไม่คู่ควรอะไรแบบนั้นน่ะแล้วคุณก็จะได้อะไรที่มันเป็นของเหลือเพราะไอ้คนที่คู่ควรที่เขาคิดว่าเขาคู่ควรก็ได้ไปเรื่องมันง่ายแค่นี้แต่ที่มันยากน่ะใจเราความคิดเราที่มีกับตัวเราเองอันนี้คือลึกสุดใจอะที่คุณรู้สึกกับตัวคุณเองที่ไม่มีใครรู้อะที่คุณอาจจะแบบออกมาดูเป็นคนมั่นใจกล้าแสดงออกดูแบบเซลฟ์ฉะฉานพูดจาแรงๆด้วยซ้ำแต่ลึกๆมีคุณเท่านั้นที่รู้ว่ากูไม่เคยคิดว่ากูคู่ควรกับของดีเลยเก็ตยังคะเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราคิดพูดอะไรกับตัวเราเองสิ่งนี้มันคือบล็อกเราแล้วแบบลึกสุดใจค่ะเก็ตที่ครูพูดยังพี่เอี่ยมพี่เอี่ยมแท็กเรียกเพื่อนใหญ่เลยนะคะพีคปากบอกว่าอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ปากก็เป่าประกาศไปเขียนโพสต์ไปหรือทำอะไรไปดูมั่นใจแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้แบบที่เป่าประกาศหรือพูดออกไปหรือเขียนโพสต์ออกไปเพราะลึกลึกไอ้ลึกลึกเนี่ยแหละต้องเช็คให้ดีนะว่ามีความรู้สึกหรือความคิดอะไรไหมที่มันแปดเปื้อนและปนเปื้อนที่มันไม่บริสุทธิ์ใจกับตัวเองที่มันกดขี่ข่มเหงตัวเองที่มันคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรเก็ตนะคะโค้ชโอบอกชัดสุดโอเคไหมคะอะไรคะคุณกัญญาบอกแม่จ๋าเจ้าคะว่ายังไงเจ้าคะ ไอสิ่งลึกๆเนี่ยมันสำคัญนะลึกๆที่รู้สึกตัวเองเป็นตัวเล็กตัวน้อยไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการไม่ได้ยอดเยี่ยมไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นตามครูทันไหมลูกมีค่ะครูต้องไปต้องรีบไปปรับทันทีใช่ค่ะคุณต้องบริสุทธิ์ใจกับตัวเองค่ะ
และแม่น้อยรัวดาวมา30ดวงค่ะคุณปณิสรารัวดาวมา37ดวงค่ะคุณต้อมบอกแชร์สิคะ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 คุณต้อมบอกค่ะหนูไอซ์บอกชุดหวานแต่สั่นสะเทือนมากแม่ลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะโคตรเก่งค่ะไอ้ร้านข้างๆเนี่ยมันไม่ได้เก่งเท่ากูเลยนะเปิดร้านเสริมสวยร้านข้างๆเนี่ยไม่ได้เก่งเท่ากูเลยเขาบอกครูลุงนะเวลาจะทำสีผมให้ลูกน้องทำตัวเองทำไม่เป็นเวลาจะทำอะไรใช้ปากทำไม่เคยออกแรงทำแต่งตัวสวยกับรับแขกอย่างเดียวหนูเนี่ยเก่งครูรู้ไหมหนูไปเรียนทำสีผมผสมสีมาหมดทุกอย่างแล้วได้เซอร์ติฟิเคตด้วยไม่อยากจะพูดหนูไม่อยากจะพูดแล้วหนูไปประกวดอะไรนะออกแบบสีผมหนูไปประกวดทำคิ้วมาด้วยเนี่ยถ้วยรางวัลเนี่ยไม่อยากจะออกมาโชว์แล้วมึงไม่เอามาโชว์ล่ะครับลูกเนี่ยคือสิ่งที่ครูบอกว่าร้านข้างๆอาจจะไม่เก่งเท่าเราแต่เขาดันคิดว่าเขาคู่ควรจบเลยลูกร้านข้างๆคุณรู้ว่าเอ้ยเขาทำสีผมไม่เก่งทำไม่เป็นชี้นิ้วสั่งลูกน้องอย่างเดียวเขาคิดว่าเขาคู่ควรกับการเป็นบอสเขาคู่ควรกับการสั่งลูกน้องเขาคู่ควรกับการเทคแคร์ดูแลลูกค้าเขาไม่ได้คู่ควรกับการมาทำเคมีผมจบเลยคุณรู้ไหมเขาคิดแบบนี้แล้วร้านเขาลูกค้าเข้าเยอะลูกค้าติดเขาเพราะเขาคิดว่าเขาคู่ควรเอนิวบอกแม่ให้ยาแรงนะดวงมณีจันดาวงสมหญิงสุรินทร์บอกโอ๊ยพีคคือเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบเนี้ยคำถามแม่เคยเจอลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อโค้ชโออ่ะบอกชื่อเลยชื่อโค้ชโออ่ะวันนี้โค้ชโอพีคมากเป็นแบบอลังการดาวล้านดวงสำเร็จเป็นแม่ทีมที่แบบว่าพลังงานพุ่งหวือหวาตลอดเวลาแต่ก่อนหน้านี้โค้ชโอเคยทำงานขายประกันมาก่อนได้รับโล่รางวัลไม่รู้กี่สิบโล่จ้ะแม่เก็บไว้ในตู้ไม่เคยเอามาตั้งโชว์ไม่เคยถ่ายรูปไม่เคยพูดถึงความสำเร็จรางวัลที่ได้รับและผลลัพธ์ในชีวิตตอนนั้นก็คือก็ตามนั้นแหละจ้ะแม่ ครั้นว่าโค้ชโอปลดล็อกนับความสำเร็จของตัวเองจดจำตัวเองได้ชื่นชมยินดีตัวเองกูนี่ยอดเยี่ยมอยู่นะกูนี่คู่ควรนะจริงๆแล้วคู่ควรกับเดือนละแสนนะคู่ควรกับเดือนละล้านนะท่านใดที่เขาคิดว่าเขาคู่ควรออเดอร์เข้ารัวทั้งวันตอบไม่ทันท่านใดที่เขาคิดว่าคู่ควรทีมงานเขาเกิดบานสะพรั่งเป็นดอกเห็ดอะไรล่ะเราทำอะไรอยู่ล่ะเราคิดอะไรกับตัวเองอยู่ล่ะเราพูดอะไรกับตัวเองอยู่ล่ะเราเผลอกดตัวเองเผลอคิดว่าเราไม่คู่ควรที่จะได้รับของดีๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันควรจะ 3,888 แชร์ได้แล้วนะคะจริงไหมไอ้จริงครับเพราะมันคู่ควรกับ 3,888 แชร์เอามันคู่ควรไหมอะไรเนี้ยคุณว่ามันคู่ควรไหมพอฟังแล้วมันโอเคครูลุงโอเคเรานึกว่าเราพลาดอะไรเราพลาดใหญ่หลวงนี่เองเราคิดว่าเราไม่คู่ควรกับมันตั้งเป้าแทบตายดรีมบอร์ดแปะเต็มฝาบ้านดรีมลิสต์เขียนชัดเจนแต่เขียนเสร็จไม่เคยรู้สึกว่าตัวเอง
คู่ควรครูมักจะเจอคนที่บอกว่าหนูเก่งกว่าคนนี้เยอะเลยค่ะครูคนนี้แม่งดีแต่ปากคนนี้แม่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หนูสวยคนนี้เยอะเลยครูดูสิเขาได้ผัวทั้งรวยผัวทั้งหล่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่ได้รับอะไรเขาย่อมคิดว่าเขาคู่ควรแล้วมันพีคตรงนี้แชร์จ้ะมันพีคตรงนี้จ้ะมันพีคตรงนี้จ้ะหลังจากนี้มันพีคจ้ะแชร์จ้ะมันพีคตรงนี้นะจ๊ะความพีคมันเกิดหลังจากนี้อีกนิดนึงนะจ๊ะแชร์ก่อนจ้ะแชร์จ้ะโค้ชโอบอกขอบคุณทุกคนนะคะที่รักและชื่นชมโค้ชโอแชร์ไม่ยั้งล่ะค่ะแม่แพงมากหมออิ๋วหมออิ๋วผู้จมูกโด่งตาโตแต่อยู่โคราช ใช่ไหมหมออิ๋วชนแก้วสเตลล่านะคะอ่ะแชร์ก่อนมันต้อง 3,888 แชร์แล้วล่ะนะคะอ่ะคุณลุงจะเป็นคุณลุงที่นุ่มนวลอ่อนหวานและอ่อนโยนนะคะอ่ะเอาโบสีชมพูมาติดบนหัวได้ คุณลุงจะได้ดูอ่อนหวานขึ้นแชร์ก่อนนะคะแม่มีนบอก thank you mummy รุ้งด้วยความยินดีเลยลูกเซลได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วนะคะอ่ะแชร์ค่ะคุยสรีบอกแชร์อีกแชร์อีกแชร์อีกแชร์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 อีกค่ะคุณลุงขอแชร์ก่อนค่ะพี่หนิงบอกมันควรจะ 5,000 แชร์ไหมเอาละค่ะพี่หนิงเราจะผ่านที่ 3,888 แชร์ไปด้วยกันก่อนนะคะแล้วเราจะไปต่อที่ 5,000 แชร์เราจะมีการตั้งเป้านะคะเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะตอนนี้เราจะผ่านเป้าระยะกลางให้ได้ก่อนเพราะเราผ่านเป้าระยะสั้นไปแล้วที่ 1,000 แชร์พวกเรายอดเยี่ยมมากตอนนี้พวกเรากำลังจะทำเป้าแตกเป้าระยะกลางค่ะ 3,888 แชร์แล้วเดี๋ยวเป้าระยะยาวที่ 5,000 แชร์คนที่มาดูย้อนหลังไลฟ์สดครูรุ้งทุกคนแชร์ย้อนหลังหมดเห็นไหมเพราะเรามีเป้าระยะยาวนะคะวันนี้เราทำเป้าระยะกลางให้แตกก่อน 3,888 แชร์โอเคไหม ขนาดไลฟ์สดเรายังตั้งเป้าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะมา 5,000 เราทำได้มาดามลินบอก 5,000 เราทำได้แล้วลูกมาดามลินกี่แชร์แล้วล่ะคะอ่ะครูรุ้งแชร์ก่อนนะจ๊ะแชร์จ้ะ 5,000 เราทำได้นะอ่ะหนูพวกหนูน่ารักเนาะหนูรู้ตัวเองป่ะถ้าเจ้าโอ๋นะพิชพรมาอีกคนโอ๋ก็จะพูดว่ามันต้อง 5,000 แชร์แม่โอ้ว่าโอ้โอ้นะพี่เจ้าพ่อน่ะกองเชียร์แม่ครูไนตี้มักจะตาดีเสมอนะคะอืมมันส์ค่ะเอายังอุ้ยตื่นเต้นแล้วคุณจุรีรัตน์มาแชร์ยังเนี่ย3,888ยังแม่จะไปต่อแล้วของแพงมันต้องมังเกิดแล้วเอาแตะ 3,000 แชร์แล้วจ้ายังๆเหลืออีก888ยังอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งตื่นเต้นตกใจแม่3,000แล้วอีกนิดนึงจ้ะทุกคนเร็วเพิ่มจ้ะคุณนุชชีบอกคุณกัญญาคุณดวงฤดีค่ะมิวแชร์ไปที่ดาวอังคารกับดาวเสาร์ด้วยนะลูกดาวพฤหัสด้วยลูกศิษย์อยู่ที่ดาวแถวนั้นเยอะไม่รู้จะพูดอะไรฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยขออภัยในความเป็นตัวเองนะคะอืมอ่ะมาเริ่มแล้วนะไปต่อแล้วนะขบวนที่2มาจ่อแล้วนะรถไฟขบวนที่2แห่งการปลดล็อกแบบลึกสุดใจมาจ่อหน้าคุณแล้วนะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะโอเคอาจารย์เจ้าบอกแชร์ไปทั่วทั้งจักรวาลค่ะ
โอเคโอเควิวอะที่หัวเราะอะเพราะวิวอะก็เป็นลูกศิษย์ที่มาจากดาวเสาร์เหมือนกันลูกศิษย์หลายคนมาจากดาวอื่นนะคะแปลกมากเรามีลูกศิษย์ที่มาจากดาวดวงอื่นด้วยนะคะทำตัวแปลกๆอะค่ะเหมือนไม่เหมือนเอ๊ะไม่เหมือนมนุษย์ดาวโลกแบบนี้เอ้าคนละ2แชร์ก็ทะลุแล้วค่ะพี่เอี่ยมวันนี้เป็นคำพูดที่ดีมากนะคะพี่เอี่ยมอะตอนนี้แชร์ไปทุกดวงดาวแล้วคุณกนิตานะคะชอบครูลุงมากรัวดาวมา100ดวงขอบพระคุณมากจากใจนะคะอ่ะเริ่มค่ะตั้งสติก่อนเพราะจะพูดหวานๆและต่อไปนี้นะคะคุณโอสาวภารัวดาวมาอีกคุณสาวภาคคุณสาวภาครัวดาวมาอีก50ดวงค่ะ อิอิลูกกัมพูชาบอกอิอิมิลานมิลานเบอร์ลินมาเวลาที่คนเขาคิดว่าเขาคู่ควรมาจากความคิดก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณคู่ควรมันจะเกิดกระบวนการสร้างที่คู่ควรมันเด็ดตรงนี้มันเด็ดตรงนี้เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณคู่ควรคุณจะเกิดกระบวนการสร้างที่คู่ควรคุณจะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่คู่ควรคุณจะพาตัวเองไปแวดล้อมอยู่กับผู้คนที่คู่ควรยกตัวอย่างลูกศิษย์ครูรุ้งที่บอกอะที่ไปเจอเขามา2วันที่แล้วแล้วเขาพูดว่าเพื่อนเขามันโง่เนี่ยกินน้ำใต้ศอกเนี่ยเลิกด่าเพื่อนก่อนแรกอย่างแรกคือเธอต้องเลิกด่าเพื่อนเธอแล้วเธอต้องช่วยพูดกับเพื่อนเธอใหม่ว่าเธอคู่ควรกับของดีเธอคู่ควรกับผู้ชายดีๆเธอคู่ควรกับผู้ชายมือหนึ่งเธอมันคือยืนหนึ่งเธอคือของอันดับหนึ่งเธอมีคุณค่าในตัวเองเธอเก่งเธอสวยเธอเป็นที่รักอะฉันยังยอมรับนับถือคนที่เธอเป็นเลยเธอสุดยอดเธอคู่ควรกับการที่จะเป็นที่รักเธอคู่ควรกับการที่จะได้รับการปรนิบัติดีๆไว้เพื่อนไม่ใช่ไปด่าเพื่อนว่ามึงโง่มึงยอมเป็นน้ำใต้ศอกมึงยอมให้ผู้ชายทำแบบนี้กับมึงได้ยังไงก็คุณก็พูดอยู่อย่างเงี้ยมา3ปีแล้วเพื่อนคุณก็ได้ยินอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคุณต้องบอกเขาว่าเขาคู่ควรเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าตัวเองคู่ควรกับของแบบไหนคุณก็จะทำตัวเองให้คู่ควรกับของแบบนั้นถ้าคุณรู้เลยนะว่าคนอย่างฉันน่าจะสร้างมูลค่าได้เดือนละแสนวะเดือนละ 50,000 วะขั้นต่ำเอาว่ากูต้อง 50,000 อะขั้นต่ำต่อเดือนกูว่า50,000 นะอย่างกูเนี่ยต้อง 50,000 คุณจะเริ่มงัดของดีในตัวเองออกมาคุณจะเริ่มทำอะไรบางอย่างในตัวคุณให้คู่ควรกับผลลัพธ์นั้นคุณจะดึงศักยภาพตัวเองคุณจะพัฒนาตัวเองคุณจะพาตัวเองไปแวดล้อมด้วยผู้คนอีกแบบนึงคุณจะเริ่มอ่านหนังสือคุณจะเริ่มนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ตื่นมาขอบคุณทุกสรรพสิ่งคุณจะเริ่มเขียนขอบคุณตัวเองคุณจะเริ่มมองหาข้อดีของตัวเองคุณจะเริ่มดึงทรัพยากรในตัวคุณที่คุณมีลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณคู่คิดว่าคุณคู่ควรกับการเป็นแม่ทีมคุณจะพัฒนาตัวเองให้มีสกิลหรือทักษะของการเป็นผู้นำฉันจะเหนือแม่ค้าออนไลน์เพราะฉันจะเป็นผู้นำฉันจะเป็นแม่ทีมฉันจะไม่ได้เป็นแค่แม่ค้านะหรือแม้แต่คุณคิดว่าฉันคือแม่ค้าออนไลน์ที่มีกำไรหลักแสนต่อเดือนคุณจะลงมือทำแบบหลักแสนหรือคุณจะลงมือทำล้ำหน้าไปหลักล้านคุณจะหาวิธีพลิกแพงในการไลฟ์สดคุณจะหาวิธีพลิกแพงในการนำเสนอสินค้าคุณจะหาวิธีพลิกแพงในการทำตัวเองให้โดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่นแม่ค้าร้านนั้นเขาขายแบบนี้แม่ค้าร้านนี้เขาพูดแบบนั้นเขานำเสนอสินค้าแบบนี้ไม่ก็ฉันจะเอาเดือนละแสนน่ะฉันต้องทำให้แหวกแนวฉันต้องทำให้ตื่นเต้นฉันต้องทำให้แตกต่าง
ข้าใจที่ครูลุงพูดไหมฮะทำไมหน้าจอมันหายไปเนี่ยแม่ขยับขวานหน่อยตืดๆเนี่ยหรอขวานนี่หรอเร็วขวานนี้อ๋อเหรอเหรอเหรอโอเคโอเคเข้าใจที่ครูพูดปะคุณธินภัทรบอกอุ๊ยแม่เหมือนใช่อ่ะเช็คเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณคู่ควรกับผู้ชายดีๆสักทีได้แล้วคุณจะทำตัวเองให้สวยคุณจะดูแลร่างกายตัวคุณเองให้สะอาดคุณจะดูแลร่างกายตัวคุณเองปรนิบัติตัวเองคุณจะพูดจาเพ้อๆใส่ตัวเองคุณจะพาตัวเองไปเจอคนที่ดีๆใจคุณมันจะพาตัวคุณไปแวดล้อมกับคนที่ดีๆใจคุณมันจะพาตัวคุณไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คู่ควรคนที่คู่ควรใจคุณจะพาตัวคุณออกห่างจากสิ่งที่มันต่ำกว่าคุณภาพที่คุณมองเห็นตัวเองคุณจะไม่มีวันไปเกลือกกั้วกับสิ่งที่ต่ำกว่าคุณค่าในตัวคุณเองคุณจะไม่ยอมให้ใครมาล้ำเส้นคุณจะไม่ยอมให้ใครมากดหัวคุณจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกคุณคุณจะไม่เป็นไก่ลองบ่อนคุณจะเป็นเบี้ยล่างคุณจะไม่ยอมเป็นที่สองคุณจะไม่ยอมเป็นน้ำใต้ศอกใครเพราะคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับการมีรักแท้รักเดียวคุณคู่ควรกับผู้ชายที่ซื่อสัตย์คุณคู่ควรกับผู้ชายที่พร้อมจะปรนิบัติคุณอย่างยอดเยี่ยมคุณคู่ควรที่จะนอนเคียงข้างเขาอย่างสมศักดิ์ศรีว่าเขาเป็นของคุณคุณเป็นของเขาด้วยเกียรติศักดิ์ศรีที่ต่างให้ค่ากันและกันคุณจะไม่ยอมแบบถูกปฏิเสธหรือเหลือเศษเวลาแล้วค่อยเอามาให้ฉันฉันยอมรับได้เข้าใจที่ครูรุ่งพูดไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะนี่แหละที่ครูจะบอกความพีคของการที่คุณบอกตัวเองว่าฉันคู่ควรคุณเห็นยังว่ามันพีคแค่ไหนคุณจะพาตัวของคุณหัวใจของคุณใจคุณมันจะพาตัวคุณไปยังที่ที่คุณคู่ควรจะอยู่ตรงนั้นคู่ควรที่จะได้รับการยอมรับคู่ควรที่จะรับการเชิดชูคู่ควรที่จะได้รับความเคารพและชื่นชมคู่ควรคุณคู่ควรไงคุณจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลตัวเองคุณจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วคุณจะค้นพบเลยว่าการที่คุณอนุญาตตัวเองให้เป็นคนที่คู่ควรโคตรมีความสุขและนี่แหละคือสิ่งที่คุณทุกคนก็ตามหามันคุณตามหามันตลอดชีวิตคุณตามหาการยอมรับจากคนอื่นคุณตามหาการยกย่องชื่นชมจากคนอื่นคุณตามหาการเคารพจากคนอื่นแต่สิ่งนั้นคุณต่างหากเล่าที่ต้องให้ตัวเองก่อนเมื่อคุณเคารพตัวเองคุณปฏิบัติกับตัวเองเช่นไรคนที่อยู่ในชีวิตคุณจะปฏิบัติกับคุณเช่นนั้นถ้าคุณเคารพตัวเองแล้วคนที่อยู่กับคุณเขาไม่เคารพคุณไม่เขาก็คุณต่างคนต้องต่างเดินแยกทางกันค่ะถ้าคุณเคารพตัวเองแล้วผู้ชายที่คุณอยู่ด้วยเขาไม่เคารพคุณคุณจะทนไม่ได้หรอกค่ะเพราะคุณให้เกียรติตัวคุณเองสุดท้ายคุณจะเดินก้าวขาออกมาแล้วคุณจะไม่เสียใจสักนิดเดียวค่ะเพราะคุณรู้ว่าคุณมีค่าและคู่ควรเก็ตยังเช็คเช่นเดียวกันค่ะคุณจะไม่ไปอยู่ในสังคมที่คุณเป็นลูกไล่เบี้ยล่างหรือโดนคนดูถูกมองด้วยแววตาแบบนั้นแล้วคุณก็ยังอยู่เสวยทุกขเวทนาตรงนั้นแต่คุณจะทำทุกอย่างพัฒนาตัวเองแล้วก็ดีดตัวเองออกมาจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น
เพราะใจคุณรู้ว่าคุณคู่ควรคุณจะพาตัวคุณเองออกมาคุณจะดีดตัวเองออกมาคุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองพ้นจากสภาพนั้นหมิวว่าจริงไหมหมิวคือตัวอย่างหนึ่งตั้งแต่เด็กแล้วเขารู้ว่าถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยจะมีคนบอกชี้นิ้วว่าควรไม่ควรแกไม่ควรทำแกไม่ควรอย่างนี้แกไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมแต่หมิวบอกว่าหมิวรู้หมิวคู่ควรกับอะไรหมิวรู้ว่าหมิวคู่ควรกับความสุขหมิวรู้ว่าหมิวคู่ควรกับการที่จะมีชีวิตอิสระที่จะเลือกแต่งตัวแบบที่หมิวชอบได้เป็นคนที่หมิวเป็นได้ทำสีผมทำจมูกได้แต่งตัวเซ็กซี่ได้แล้วอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนชื่นชมและยอมรับและเคารพในคนที่หมิวเป็นแบบนี้ในที่สุดหมิวก็ต้องเดินออกมาจากสังคมที่บอกว่าไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้แกทำงี้จริงไหมนี่คือตัวอย่างไม่ใครก็ใครต้องเดินจากกันไปสักข้างหนึ่งจริงไหมหมิวไม่เขาจากไปหมิวก็ต้องจากมาเรื่องมีอยู่แค่นั้นชัดเจนที่ครูพูดไหมคะวันนี้สอนแรงมากจริงนะครูว่าวันนี้สิ่งที่ครูพูดอะชัดเจนทุกมิตินะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ความปรารถนาของคุณในการจะประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณจำนวนเงินทุกจำนวนแหละครูจะพูดให้ว่ามันคู่ควรกับคุณหมดทุกจำนวนเท่าที่คุณคิดว่าคุณคู่ควรกับมันเพราะในท้ายที่สุดถ้าคุณคิดว่าคุณคู่ควรกับมันคุณจะพัฒนาตัวเองดึงศักยภาพตัวเองดึงทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวคุณเองและลงมือทำอย่างยิ่งยวดคุณรู้ว่าคุณคู่ควรที่คุณจะได้เหรียญรางวัลคุณคู่ควรที่คุณจะได้ถ้วยรางวัลคุณคู่ควรที่คุณจะได้รับความสำเร็จนั้นคุณคู่ควรที่จะเป็นแม่ทีมที่เป็นที่รักคุณคู่ควรกับกำไรเดือนละแสนหรือเปล่าชัดเจนไหมคะวันนี้พลังงานแม่จอโทรศัพท์สั่นเลยเลอลูกสั่นงี้เลยเหรอหรือแม่ทำตัวสั่นเองหรือเปล่านุชชี่บอก 3,666 แชร์เอาละค่ะทุกคนคะครูรุ้งนะคะก็ปรารถนาอีกเท่าไหร่นะ222แชร์มันก็จะบรรลุเป้าหมายระยะกลางคือ 3,888 แชร์แล้วแพงในแพงขอบคุณมากค่ะครูยินดียินดียินดีเมื่อคุณคิดว่าคุณคู่ควรกับการเป็นแม่ทีมที่เป็นที่รักคุณจะลงมือแอคชั่นแบบผู้นำคุณจะคิดแบบผู้นำคุณจะสอนคนแบบผู้นำคุณจะดูแลคนแบบผู้นำไม่ได้ดูแลแต่ตัวคุณเองไม่ได้คิดเพื่อตัวคุณเองอย่างเดียวคุณจะดูแลปกป้องผลประโยชน์ให้กับลูกทีมของคุณคุณจะสอนในสิ่งที่คุณเป็นสอนในสิ่งที่คุณเก่งให้กับลูกทีมของคุณโอเคไหมเพราะคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับการเป็นแม่ทีมหรือเป็นบอสหรือเป็นเจ้านายที่ลูกน้องคุณแม่งโคตรรักคุณเลยคุณจะทำแบบนั้นการลงมือทำของเราแต่ละคนพอเราตั้งเป้าเสร็จเราต้องคิดว่าเราคู่ควรเมื่อมนุษย์คิดเสร็จแล้วต้องรู้ตัวยอมรับตัวเองว่าคุณคู่ควรแอคชั่นของคุณแม่งจะเป็นอีกระดับหนึ่งเลยแต่คนที่แม่งไม่ตั้งเป้าก็อีกระดับหนึ่งไม่มีเป้าหมายเละเทะไปเรื่อยกับมุจะทำอะไรไม่มีแผนการไม่มีแผนงานไม่มีจินตนาการไม่มีวิธีการไม่มีอะไรทั้งนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายว่าเฮ้ยแต่คุณรู้สึกว่ากูตั้งเป้าเท่าไหร่ไม่เคยถึงนะครูรุ้งหนูตั้งเป้าเท่าไหร่ไม่เคยถึงนะครูมันยังไงก็มันอย่างเงี้ยลูกเพราะสุดท้ายคุณตั้งเป้าเสร็จคุณต้องรู้ด้วยเฮ้อไอ้เป้าหมายที่ฉันเขียนนี่นะฉันนี่โคตรคู่ควรเลยอ่านสามรอบก็ยังตอบตัวเองได้นี่แหละชีวิตฉันนี่แหละความสำเร็จของฉันเลย
เป็นผู้นำเป็นแม่ทีมเป็นบอสเป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักเป็นคนที่สามารถดูแลครอบครัวได้เป็นที่รักของครอบครัวเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสุขเป็นคนประสบความสำเร็จมีรายได้เดือนละแสนมีรายได้เดือนละล้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นผู้หญิงที่ใครเห็นใครเจอก็รู้สึกว่ามีพลังงานทุกครั้งฉันคู่ควรกับหน้าตาชีวิตแบบนี้มีสามีที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่น่ารักลูกฉันทุกคนเป็นเด็กน่ารัก EQ ดีสมองดีความคิดดีเลี้ยงง่ายสามีฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวเป็นผู้นำครอบครัวที่ยอดเยี่ยมและยืดหยุ่นที่ฉันเขียนมันนี่มันหน้าตาชีวิตฉันเลยนะแม่อ่าน3รอบก็ตอบตัวเองว่าคู่ควรดังนั้นแล้วคุณจะลงมือทำเลยค่ะคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอ้วนเพลทคุณจะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองคุณทำให้ตัวเองมีพลังงานที่ดีๆคุณจะเริ่มสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมอ่านหนังสือดีๆกินอาหารดีๆคุณจะเริ่มพัฒนาตัวเองลงเรียนคอร์สอะไรบางอย่างของครูรุ้งแหมไม่ได้แบบไทยอินอะไรนะมันคือพูดออกมาจากจิตใต้สำนึกเลยอย่างเงี้ยเอ้าลูกศิษย์ครูลุงที่โรงเรียนคอร์สของครูลุงเขาพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นอีกระดับหมดเลยนะคะเอาง่ายๆที่สุดคุณอยากพัฒนาชีวิตตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองคุณต้องเริ่มเรียนรู้โลกภายในเนี่ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะบางวิชาที่ครูลุงสอนโรงเรียนไม่มีสอนมหาวิทยาลัยไม่มีสอนสิ่งที่ครูลุงสอนหลายสิ่งหลายอย่างครูลุงบินไปเรียนกับโทนี่โรบินส์หลายสิ่งหลายอย่างธุรกิจครูลุงต้องลงมือทำมันมาก่อนครูลุงต้องลงมือสร้างเนื้อสร้างตัวมาก่อนครูลุงต้องลงมือสร้างตัวตนมาก่อนครูลุงสอนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงสิ่งที่ครูลุงเอามาสอนครูลุงต้องแกะรอยจากตัวเองก่อนว่าการสร้างตัวตนของครูลุงคืออะไรคอนเทนต์คืออะไรการไลฟ์สดการพูดหน้ากล้องคืออะไรคิดยังไงทำยังไงให้โลกรู้จักทำยังไงให้คนเข้าถึงเราคอนเทนต์เราต้องเขียนแบบไหนเราต้องปูพื้นฐานยังไงทำคอนเทนต์ในการสร้างตัวตนขายตัวเราให้ได้ก่อนถึงจะขายสินค้าให้ได้ก่อนคุณอยากจะเป็นคนนั้นอยากจะเป็นคนที่มีตัวตนอยากจะเป็นคนที่ใครๆก็ซื้อคุณเพราะก่อนที่เขาจะซื้อสินค้าเขาซื้อตัวคุณก่อนคุณก็เอาตัวเองเข้าไปโรงเรียนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งคุณรู้ว่าคุณพลังงานตกตลอดเวลาเศร้าใจห่อเหี่ยวหรือคุณรู้ว่าคุณพลังงานสูงนะแต่สร้างได้10ล้านต่อปียังไปไม่ถึง100ล้านต่อปีคุณเข้าไปโรงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเพราะครูรุ้งแกะที่ครูรุ้งสร้าง100ล้านสอนไว้ในคอร์ส21วันทำไมต้องสอน21วันทำไมเป็นคอร์สที่สอนยาวเวอร์ขนาดนี้ครูรุ้งเพราะการที่จะถ่ายทอดว่าวิธีคิดวิธีทำวิธีปลดล็อกวิธีเพิ่มพลังงานอะไรที่ควรคิดอะไรที่ไม่ควรคิดวิธีคิดแบบไหนที่ใช่อะไรที่ไม่ควรเลือกเอามาใส่ใจชีวิตคุณคืออะไรกันแน่ทั้งหมดมันแกะมาจากการที่ครูรุ้งสร้าง100ล้านของครูรุ้งเนี่ยคอร์สนั้นเป็นคอร์สที่ครูรุ้งแกะมาว่า100ล้านแรกของฉันเนี่ยฉันเปลี่ยนพลังงานตัวเองมาไกลมากจากผู้หญิงที่เกาะหัวกินหมดพลังชีวิตแล้วไม่มีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์เลยกลับกลายมาเป็นผู้หญิงที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างธุรกิจแล้วมีไอเดียผลิตความคิดสร้างสรรค์ได้มันเกิดจากกระบวนการอะไรบ้างฉันปลดล็อกอะไรมาบ้างฉันเจออะไรมาบ้างฉันผ่านอะไรมาบ้างมันถึงต้องสอนยาวมากถึง21วันแล้วครูก็ไม่เคยต้องบอกว่าอย่าบีบบังคับตัวเองว่าวันหนึ่งต้องเรียน5คลิป10คลิปเรียนวันละ1บทติดต่อต่อเนื่องกันเท่านั้นเอง21วันแป๊บเดียวมันผ่านแล้วหรือถ้าคุณรู้สึกทนไม่ไหวหลายคนทนไม่ไหวเวลาไปเรียนโหเดย์3แม่งแบบกูต้องเรียนเดย์4ต่อทันทีอะมากสุดครูขอให้คุณเรียนแค่วันหนึ่งไม่เกิน3บทนะคือจุกแล้วพอแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่มีเวลาเอาไปลงมือทำเพราะคอร์ส21วันเป็นคอร์สเวิร์กช็อปเป็นคอร์สที่คุณเรียนปุ๊บเอาไปลงมือทำเรียนปุ๊บเอาไปลงมือทำเป็นเวิร์กช็อปเก็ตไหมคะ
โอ้โหนี่อยู่ดีๆมาเรามาเข้าเรื่องคอสของเราแบบอันนี้คือจักใจเลยจักใจครูลุงเลยหาจักใจครูลุงเลยหนูเรียนคลิปละหลายรอบค่ะคุณดาบอกสุดยอดมากถ้าคุณพัฒนาตัวเองหรือคอสที่ราคาแบบน่ารักน่ารักเลยนะคอส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตคอสนี้ราคาน่ารักมาก 7,777 บาท14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคต 7,777 บาทคอสนี้ราคาน่ารักมากคุณอาจจะไปเริ่มต้นจากคอสนั้นก่อนก็ได้แล้วก็เรียนคอส21วันก็ได้หรือคุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไปลงคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งก็ได้คุณอยากพัฒนาตัวเองด้านไหนอยากเป็นคนแบบไหนเริ่มต้นที่การเรียนรู้ค่ะนุชชีบอก3999คนโอบอก 4,000 แชร์พี่หนิงบอกถูกมากพี่หนิงอ่ะเขามาเรียนคอร์สสดคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตเป็นคอร์สแรกที่ครูรุ้งเจอกับพี่หนิงภาวินีแล้วมันก็เป็นคอร์สที่เปลี่ยนชีวิตพี่หนิงภาวินีไปตลอดกาลค่ะนะฮะอยากเรียนคอร์สค่ะอยากเรียนคอร์ส21วันราคาเท่าไหร่คะวันนี้ก็เป็นวันจะสิ้นปีแล้วนะคะให้ราคาพิเศษอีก1ครั้งนะคะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษวันเดียวเนาะนะคะคุณสามารถจ่ายเงินสดนะคะบริษัท I am พิมพัทราบริษัท I am พิมพัทรานะคะโอเคไหมของครูรุ้งโอนเข้าเป็นบริษัท I am พิมพัทรานะเหมือนที่อาจารย์ดิษฐ์บอกอะคือต้องดูด้วยนะว่าครูรุ้งชื่อ I am พิมพัทราคุณก็ต้องโอนเข้าบริษัท I am พิมพัทรานะไม่ใช่ไปใครอินบ็อกซ์ไปให้คุณโอนอะไรมั่วตัวไม่ได้จริงเปล่าดูด้วยนะคะเมื่อกี้เราจะพูดว่าอะไรหรือตัดบัตรเครดิตได้ตัดบัตรเครดิตจะมีให้คุณติ๊กเลยว่าผ่อนชำระ 0% 6เดือน9เดือน12เดือนนะคะแล้วแต่บัตรใช่ไหมแล้วแต่บัตรเลยเขาจะมีช่องให้คุณติ๊กเลยคุณใช้บัตรอันไหนตัดบัตรอันไหนและคุณสามารถขอใบกำกับภาษีได้แต่ต้องแจ้งก่อนโอนเงินเพราะทางทีมงานจะคำนวณลดหย่อนลดแวตนะหักณที่จ่ายให้กับคุณก่อนโอเคไหมคะคุณสามารถตัดบัตรเครดิตได้ด้วยนะสำหรับคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะอะไรลูกเดย์8คือพีคมากนะคะเรียนเถอะชีวิตเกิดมาเพื่อการเรียนรู้และเติบโตนะคะครูอิสรีวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะ2555ให้ราคาพิเศษเลยค่ะราคาล่าสุดที่น้องหมิวเพิ่งขายไปนี่คือ28888นะคะ 28,888 บาทวันนี้ครูรุ้งให้คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต25555ค่ะสุดยอดมากกรี๊ดเลยพี่บอยบอกครูรุ้งให้ราคาพิเศษมากนะคะอาจารย์จะโอบอกกรี๊ดยาวมากพีคมากหมออิ๋วบอกเดย์1ก็พีคแล้วเฟิร์นบอกโหแม่ให้เฉพาะวันนี้ให้เฉพาะวันนี้ทุกคนตกใจกับราคาโคตรโอบอกโอ้โหกรี๊ดพิเศษมากวันนี้วันเดียวค่ะวันนี้วันเดียวนะคะหมออิ๋วบอกลูกเรียนเฮ้ยพี่บอกราคาผิดว่าหมิวทุกคนครับเปลี่ยนได้ไหมคะหมออิ๋วบอกว่าหมออิ๋วเรียน38888แม่บอกราคาผิดทุกคนแม่บอกราคาผิดโอเคงั้นรับแค่3คนพอคุณได้ยินแล้วนะหมออิ๋วเขาเรียน38888นะทุกคนคะแม่บอกราคาผิดชัวร์ชัวร์มากชัวร์แล้วล่ะพ่อหมิวทำอย่างนี้ให้3คนพอค่ะ3คนค่ะ3คนพอค่ะไอ้ทำหน้าเสียเลยแล้วก็เสยผมเลยอ่ะทีมงาน3คนพอ3คนพอหลังจากนั้นคือ33333โอเคป่ะหนูที่หลังหนูช่วยเขียนป้ายราคาเหมือนอาจารย์บัณฑิตหน่อยดิลูกพี่พูดตรงๆนะโอเคตายแล้วพี่หนิงทีมงานหน้าเสียทั้งสองคนเลยแต่ครูลุงล่าเริงเบิกบานมากแล้วก็ไม่รู้ตัวพูดอะไรออกไป
พี่อันบอกของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองซื้อชีวิตใหม่ให้ตัวเองเลย3คนเท่านั้นนะคะ3คนเท่านั้นค่ะอ๋อฉันจำได้แล้วฉันระลึกชาติได้แล้วครูไคลี่แม่ยังให้ราคาพิเศษ33333เลยที่เอาไปทำบุญเจดีสร้างพระเจดีหมดเลยอ่ะตายแล้ว3คนพอนะคะจบข่าวแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ราคาที่33333ใครคือผู้โชคดีนะคะและค่ำคืนนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเรียนย้อนหลังก็เป็นราคาที่คุยกับน้องหมิวเอาเองต่อรองกับน้องหมิวเอาเองพี่รู้สึกว่าพี่ร้อนหัวแล้วตอนนี้คุณเคยรู้สึกว่าคุณทำอะไรพลาดแล้วไฟมันร้อนๆอยู่ที่หัวกับหูคุณป่ะคุณเคยเป็นป่ะว่าคุณพูดอะไรผิดไปแล้วคุณแก้ไม่ได้แล้วทีมงานคุณทำหน้าตาไม่โอเคใส่คุณอะตอนนี้ครูร้อนหัวนิดหน่อยแล้วหูก็ร้อนด้วย3คนนะคะเขาไม่ได้ทำหน้างงค่ะเขาทำหน้าไม่โอเคค่ะพี่หนิงมันทำหน้าแย่กว่าหน้างงอีกคือหน้าตาไม่โอเคเลยอะค่ะคุณสุบอกหนูเคยได้ราคาพิเศษที่26666เพิ่มแอร์หน่อยลูกนิดนึงนะคะโอเคแค่3คนค่ะจบไปแล้วล่ะค่ะคุณคงเคยเป็นแบบครูลุงนะคะที่พอเราทำอะไรพลาดแล้วเราต้องหาอะไรกบเกลื่อนความผิดพลาดของเรานิดหน่อยพี่ดูดีขึ้นมาไหมพี่ดูมีสง่าราศีขึ้นมาเลยป่ะโอเคนะคะเราก็เปิดแอร์เพิ่มจริงมันร้อนเดี๋ยวบอกคอร์สอื่นดีกว่านะคะแล้วข้ามคอร์ส21วันไปก่อนแล้วก็วันหลังเราค่อยคุยกันใหม่นะคะเปิดพัดลมเพิ่มด้วยพี่หนิงบอกครูดูดีขึ้นไหมคะร้อนจริงร้อนใช่อู๋บอกว่าแม่ร้อนลนเธอเคยทำอะไรพลาดปะล่ะฉันต้องมงลงแล้วล่ะจุดนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะมงต้องลงแล้วล่ะค่ะเพราะให้ราคาพิเศษขนาดนี้ลูกศิษย์ต้องให้มงลงแล้วไปเลยไปคอร์สอันนี้ดีกว่า14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคต77777 7,777 บาทคอร์สนั้นโคตรสุดยอดเดย์พิเศษที่ครูลุงสอนเดย์พิเศษนะคือครูลุงสอนเป็นสัมมนาสดนะสัมมนาสดสอนดีมากสอนแบบทรงพลังแล้วคุณจะได้รับการถ่ายทอดสดเหมือนกับว่าอยู่ในสัมมนาคอร์สเรียนสดๆเลยพลังงานล้นพลังงานล้นแตกล้นปรีเลยอ่ะแล้วครูลุงยังมาสอนเพิ่มให้อีกโบนัสคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตครูบอกเลยถ้าคุณไปเรียนสิ่งที่คุณจะได้คือปีใหม่คุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณต้องรู้ว่าแล้วคุณต้องทำกระบวนการอะไรนั่นคือสิ่งที่ครูสอนถ่ายทอดคุณจากอับราฮัมฮิกส์แล้วถ่ายทอดจากชีวิตครูรุ้งที่ครูรุ้งทำกระบวนการขั้นตอนแบบนั้นโอเคไหมคะนะคะมงลงแล้วครูรุ้งรู้สึกดีขึ้นครูรุ้งมีเดย์แถมตลอดทุกคอร์สเมื่อกี้มีคนถามว่าแล้วคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งราคาเท่าไหร่คะน้องหมิวบอกแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ล่าสุดที่ให้ลูกค้าไปคือ29990แต่วันนี้พี่ให้ราคาพิเศษได้ไหมได้ไหมวันนี้นะคะคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งให้ราคาพิเศษที่2555เหมือนกันค่ะโอเคไหมคะ 25,555 บาทเช่นเดียวกันค่ะคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งค่ะเรียนช่วงไหนคะเข้าไปเรียนได้เลยค่ะตอนนี้ใครลงทะเบียนเรียนแล้วนะคะทีมงานครูรุ้งจะพาเข้าห้องเรียนแล้วก็ไปเรียนได้เลยหูยราคาดีงามโค้ชโอบอกจอง21วันโอนเลยไหมคะคุณจุ๋มโอนเลยค่ะเบอร์บัญชีอยู่ข้างบนบริษัท IM พิมพ์พัฒนานะคะ018-8-57489-0 ขอใบกำกับภาษีได้ด้วยนะคะขอใบกำกับภาษีได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัดบัตรเครดิตได้ด้วยโอนเงินได้ด้วยรีบไปจัดการค่ะ255โอ้ยไกด์นาเดียเกิดมาเป็นไกด์นะไกด์นาเดียจากไกด์ก่อนจะเจอเหตุการณ์โควิดแล้วปิดอาชีพไกด์ของตัวเองลงเพราะเจอโควิดใช่มั้ยเดชาบุญเขาถูกจูนมาเจอครูรุ้งลงเรียนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ทำให้เขากลายเป็นไกด์นาเดียที่เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วขายไกด์นาเดียกี่เดือนนะ2เดือนยอดขาย8หลัก2เดือนยอดขาย8หลักเขาเรียนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งค่ะ
ทำหน้าร้านทำเพจเขียนแคปชั่นออกมาไลฟ์สดตามที่ครูรุ้งสอนในคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งค่ะพีคมากค่ะจริงคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์พีคมากนะคะไกด์นาเดียบอกนะคะMay I call mom คุณเจมส์นะคะโอเคโอ้ยคุณลุงใจดีมากคุณจอยบอกนะคะตั้งแต่ดูคลิปแม่เปลี่ยนชีวิตจริงๆและสำหรับแม่ค้าออนไลน์หรือคนขายออนไลน์หรือคนที่อยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาปัญหาเรื่องนี้เยอะมากในปีหน้านะคะเดี๋ยวคุณลุงจะเปิดคอร์สสอนไลฟ์สดออนไลน์เดี๋ยวคุณลุงจะเปิดคอร์สที่สอนเรื่องการไลฟ์สดออนไลน์นะคะลูกศิษย์ครูรุ้งที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของแบรนด์เขาเป็นคนกัมพูชาเลยนะคะเรียนกับครูรุ้งทุกคอร์สจนยอดขายแตะ100 ล้านนะคะเขาอยากให้ครูรุ้งสอนเรื่องการไลฟ์สดเขานะคะเนี่ยเดี๋ยวครูรุ้งจะเปิดคอร์สสอนเรื่องการไลฟ์สดไลฟ์สดเงินล้านไลฟ์สดทะลุล้านโอเคป่ะเดี๋ยวจะเปิดคอร์สใหม่เลยสอนเรื่องไลฟ์สดอย่างเดียวเท่านั้นแล้วในคอร์สนี้สอนตั้งแต่ beginner สอนตั้งแต่แบบไม่เคยไลฟ์สดจนกระทั่งสอนแบบแซ่บๆเลยนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการไลฟ์สดไลฟ์สดทะลุล้านสอนกี่วันดีวะหมิวสัก8วันเต็มๆเลยดีไหมสอน8วันเต็มๆเลยคอร์สไลฟ์สดทะลุล้านนะคะเดี๋ยวตั้งชื่อคอร์สที่มันแบบพีคๆกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคอร์สนี้จะสอนเลยนะคะออนไลน์8วันเต็มๆและสอนแบบซุปเปอร์ VIP ด้วยก็คือมาเรียนที่บ้านครูรุ้งนะคะแต่พอมาถึงแล้วก็ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ใส่แมสตลอดการเรียนจริงป่ะแล้วก็ต้องนั่งห่างกันประมาณ2ช่วงคนนะคะโอเคมั้ยแล้วก็จะไม่ได้มีการกอดแตะสัมผัสครูรุ้ง ปกติลูกศิษย์มาเรียนสดไงเขาจะต้องมากอดหอมเราอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ช่วงนี้โควิดเราจะงดหอมงดจุ๊บกันงดหอมกันลูกศิษย์ชั้นมาเรียนซุปเปอร์วีพีทุกคนกอดหอมกันทุกคนแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเราจะงดกอดและหอมกัน จริงลูกศิษย์ซุปเปอร์วีพีมาเรียนที่บ้านก็คือกอดกันถ่ายรูปหอมกันดีใจเจอกันนะแต่ใครมาเรียนสดนะคะช่วงนี้ก็คืองดการกอดหอมใส่แมสนั่งห่างกัน2ชั่วคนนะคะอย่ากอดเลยพี่หนิงบอกอะไรนะคะแม่สอนเลยป้ายตลอดแม่บอก8วันน่าจะเลยไปอีกเหมือนเดิมใช่ค่ะสอนคอร์สไลฟ์สดทะลุล้านค่ะนะคะไม่เอาขอเป็นออนไลน์จอยบอกไม่เรียนเจอตัวนะคะสายรุ้งบอกแม่ไม่เคยทำออนไลน์ขายอะไรดีโอเคสายรุ้งเดี๋ยวคุยกันในอินบ็อกซ์นะคะสายรุ้งบอกแม่ไม่เคยขายออนไลน์เลยทำอะไรดีอะแม่โอ้อยากบอกสายรุ้งตอนนี้เลยได้ป่ะสายรุ้งเนี่ยคุณสายรุ้งสายรุ้งลูกเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราคุยกันโอเคคอร์สไลฟ์สด1,000 ล้านนะคะคอร์สไลฟ์สดทะลุล้านอ๋อจอยอยู่ต่างประเทศโอเคงั้นจอยเรียนนะคะคอร์สไลฟ์สดทะลุล้านนะคะเรียนแบบออนไลน์ครูรุ้งสอน8วันเต็มคุณต้องไลฟ์สดปีหน้า2021คุณไม่ไลฟ์สดขายของออนไลน์คุณไม่ไลฟ์สดสร้างตัวตนอย่างน้อยที่สุดฟังครูรุ้งนะฟังเลยสอนเลยดีกว่าสอนเลยสอนตรงนี้เลยโอเคเปล่าแล้วมีเวลาเหลือไหม4:15แล้วขอไม่เกินอีก10 นาทีอ่ะจะสอนฟังให้ดีตั้งใจฟังนะตั้งใจเรียนนะตั้งใจฟังนะตั้งใจนะพร้อมยังพร้อมยังสอนให้เลยปีหน้า2021 mindset ของคนรวยออนไลน์ mindset ของคนจับเงินล้านจากออนไลน์ mindset แรกคือ life เท่ากับรวยไม่มีอย่างอื่นไม่มีกลัวตื่นเต้นไม่กล้า life เท่ากับรวยแล้วถ้าไม่ life เท่ากับอะไรไม่ life ก็เท่ากับตรงข้ามกับความรวยคือความอะไรอะไม่กล้าพูดmindset คุณคือไลฟ์เท่ากับรวยแล้วคุณจำไว้นะถ้าคุณไม่ขายสินค้าตรงๆคุณก็ต้องไลฟ์ขายตัวตนของคุณค่ะทุกวันนี้การโอนเงิน
ทุกวันนี้การช้อปปิ้งแม้แต่แอดโฆษณาที่ยิงทาง Facebook ถ้ายิงเป็นภาพนิ่งไม่ต้องพูดถึงผ่านแล้วผ่านเลยถ้ายิงเป็นคลิปวิดีโอสวยๆตอนนี้คลิปวิดีโอสวยๆไม่น่าสนใจเท่ายิงแอดไลฟ์สดหรือยิงแอดตัดจากไลฟ์สดเพราะไลฟ์สดมันแซบไลฟ์สดมันเป็นบทสนทนาแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนไลฟ์สดมันเป็นคำพูดที่คุณใช้พูดแบบคนวงในคุยกันมันจะเข้าถึงคนมากกว่าคนชอบฟังคนพูดและมากกว่านั้นคือคนชอบฟังคนที่พูดจาภาษากันเองนี่สอนความลับให้คุณเลยนี่สอนความลับให้คุณเลยเรื่องพวกนี้เดี๋ยวต้องสอนในคอร์สไลฟ์สดทะลุล้านค่ะนี่คุณมาเอาวิชาไปเลยค่ะนี่วันนี้สอนให้คุณฟรีๆก่อนเลยอินโทรน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มอินโทรให้คุณเลยครูบอกคุณแบบนี้เลยถ้าคุณเป็นสายยิงแอดไม่ใช่ยิงแอดภาพนิ่งหรือไม่ใช่แบบว่าทำคลิปสวยๆมีตัวอะไรนะมีสินค้าวิ่งผ่านมีตัวหนังสือหรือจ้างดาราไปออกรายการอะไรสักรายการนึงแล้วแม่งก็ตัดสั้นๆคลิปนั้นจากที่ดาราพูดออกรายการมานะไม่มีใครเขาสนใจแล้วจ้ะนี่พูดแรงและพูดตรงนะจ๊ะมันต้องเป็นหน้าคุณพูดกับกล้องจ้องกล้องเลยแล้วไลฟ์สดเท่านั้นอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่พูดคุยกับลูกค้าตอนนั้นอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่พูดถึงสินค้าตอนไลฟ์สดคนละเรื่องกับอารมณ์ความรู้สึกที่คุณพูดตอนอัดคลิปครูอิสรีบอกแค่น้ำจิ้มยังแพงเลยจ้าคุณเก็ตยังเพราะฉะนั้นไลฟ์เท่ากับรวยไม่ไลฟ์เท่ากับไม่รวยไม่อยากพูดคำอื่นเข้าใจที่ครูพูดไหมพี่หนิงใจเย็นค่ะอย่าพูดคำนั้นไลฟ์เท่ากับรวยไม่ไลฟ์เท่ากับไม่รวยพูดอันนี้ดีกว่าค่ะพูดแบบนี้ดีกว่านะคะ เข้าใจที่ครูพูดปะไลฟ์สดมันให้อรรถรสในการพูดจาเป็นกันเองด้วยภาษากันเองเหมือนเพื่อนพูดกับเพื่อนลีลาน้ำเสียงอารมณ์ความรู้สึกตอนที่คุณไลฟ์สดพูดถึงสินค้าคนละอารมณ์กับตอนที่คุณอัดคลิปแล้วมันคนละอารมณ์กับตัวหนังสือวิ่งผ่านแค่เป็นรูปหน้าแต่ไม่มีรูปคุณแต่ไม่มีรูปคนมันคนละระดับกันเลยปากใครพูดกับกล้องปากนั้นจะผลิตเงินจำคำนี้ไว้พิมพ์ออกมาเลยนี่สอนฟรีนะจ๊ะนี่ยังไม่ได้พูดถึงในคอร์สนะจ๊ะปากใครพูดกับกล้องปากนั้นผลิตเงินพิมคนยุโรปไม่รู้จักคนยุโรปไม่รู้จักไลฟ์สดขายของคนอเมริกาคนอังกฤษยังไม่รู้จักไลฟ์สดขายของถ้าคุณทำก่อนแปลว่าอะไรสมัยก่อนคนแอฟริกาไม่ใส่รองเท้าค่ะคุณรู้ใช่ไหมว่าบริษัทไนกี้กับบริษัทอะไรนะอาดิดาสใช่ไหมเป็นเรื่องเล่าเลยเขาส่งผู้จัดการไปบินไปที่แอฟริกาเซาท์แอฟริกาด้วยถ้าครูจำไม่ผิดนะลูกไปเซิร์ชอ่านดูได้เลยผู้จัดการคนนึงบอกว่าโอ้โหเราขายรองเท้าให้กับคนเซาท์แอฟริกาไม่ได้หรอกเพราะที่นั่นไม่มีใครใส่รองเท้าเลยอีกบริษัทนึงบอกว่าโอ้โหที่นี่ไม่มีใครใส่รองเท้าเลยนี่คือขุมทองของเราคุณต้องฟังให้ดีนะพลิกมุมคิดนิดเดียวชีวิตคุณแม่งผลลัพธ์คนละเรื่องนะเรื่องนี้นะครูตื่นเต้นมากมันอยู่ที่ตาคู่ไหนมองเห็นโอกาสครูใส่ชุดสีชมพูนี่ขนาดสอนซอฟๆยังดูตื่นเต้นเบอร์นี้เลยตาไหนกันแน่ที่มันเห็นโอกาสตาคู่ไหนเห็นโอกาสเป็นแค่อากาศหรือตาคู่ไหนเห็นว่าอากาศคือโอกาสกันแน่ปากใครพูดกับกล้องปากนั้นผลิตเงินค่ะพิมพ์เลยค่ะขอปักหมุดหน่อยนะคะพี่ไอพิมพ์ไอแม่ปักหมุดไม่ได้เฮ้ยมันสอนฟรีแบบนี้ควรแชร์อีกรอบนึงป่ะโอ้โห
ช่ค่ะคุณสุภลักษณ์วงวิราชปากใครพูดกับกล้องปากนั้นผลิตเงินค่ะใช่ค่ะพี่ก้อยตาคู่ไหนที่เห็นโอกาสเก็ตที่ครูพูดยังสำหรับครูรุ้งย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วยังไม่มีใครออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ครูรุ้งทำก่อนครูรุ้งเห็นโอกาสก่อนครูรุ้งได้ฝึกฝนก่อนครูรุ้งได้เชี่ยวชาญก่อนใครแล้วครูรุ้งทำมันก่อนใครแล้วโอกาสอ่ะใครเห็นก่อนตาคู่ไหนเห็นก่อนอ่ะลงเลยได้ไหมคะแพงมากพี่ก้อยบอกพี่ก้อยพี่ก้อยคือคนที่สุดยอดเสมอเลยนะคะเป็นผู้มีอุปการะคุณและเป็นผู้ที่โรงเรียนทุกคอร์สค่ะปากใครพูดกับกล้องปากนั้นผลิตเงินค่ะพิมพ์เลยค่ะถ้าคุณไม่มี mindset แบบนี้ครูบอกเลยคุณพลาดแล้วคุณจะพลาดอีกนานไหมคุณพลาดมากี่ปีแล้วคุณพลาดมาเมื่อ5ปีที่แล้วคุณพลาดมาเมื่อ4ปีที่แล้วคุณพลาดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคุณพลาดมาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วคุณจะพลาดอีกกี่ปีคะเฮ้ยไม่ได้นะปากใครพูดกับกล้องปากนั้นผลิตเงินค่ะโค้ชโอบอกแม่สอนแพงมากแล้วคุณเห็นไหมคะคนจีนนะคะคนจีนไลฟ์สดคุณรู้สถิติใช่ไหมเขาทำลายสถิติกันทุกวันล่าสุดผู้ชายขายลิปสติกเขาลงกินเนสบุ๊กนะเพราะอะไรเพราะใน1นาทีเขาสามารถลองลิปสติก3สีแล้วปิดการขาย40นาทีหรือ30นาทีอ่ะ 15,000 แท่งตอนนี้คนจีนค่ะประเทศที่แม่งค้าขายค่ะรวยค่ะประเทศที่ทำมาค้าขายค่ะประเทศที่เอาปากพูดหน้ากล้องค่ะปากไหนพูดหน้ากล้องปากนั้นผลิตเงินค่ะโอ้โหธุรกิจยุคนี้ไม่ใช่ one on one 1ต่อ1 no it's too late it's old school สมัยก่อนคุณจะไปเจอคนจะดีลธุรกิจทีคุยกัน1ต่อ1นัดกินข้าวกันที่ไหนสักที่นึงในโรงแรมต้องมีคอนเนคชั่นใครมาจูนเชื่อมต่อให้ก่อนคอนเนคกันพากันไปเจอแนะนำต้องมีคอนเนคชั่นไปนั่งเจอกันกินข้าวกินกาแฟที่ร้านกาแฟกินอาหารที่โรงแรมนัดคุยกันเจรจาสัญญา1ต่อ1คุยกันผ่านไป2วันเจอกันอีก3วันเจอกันอีกครั้งที่4ครั้งที่5เซ็นสัญญาคุยกันสมัยก่อนเป็นธุรกิจรูปแบบนั้น one on one แต่ตอนนี้คือ one to many 1ต่อ100ตอนนี้ครูรุ้งกำลังพูด1ต่อพันอยู่นะ right now I'm speak with 1,000 people here so it's mean this is big opportunity you know นี่พูดกับฝรั่งหรือเปล่าคนฝรั่งคนฝรั่งต่างชาติต้องไลฟ์สดแล้วนะคะ one to many ค่ะและนี่ครูรุ้งกำลัง1ต่อ 1,103 คนตอนนี้คุณเก็ตยังธุรกิจยุคนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจยิ่งใหญ่ใหญ่โตค่ะคุณไม่ต้องทำธุรกิจแบบมีคอนเน็กชันสายป่านหรือคุยโปรเจกต์ระดับพันล้านค่ะใครก็ทำเงินได้ถ้าปากเขาพูดกับกล้องได้สุดไหมสุดค่ะแล้วนี่ถ้าคุณเป็นแม่ค้าแม่ขายหรือคุณเป็นแม่ทีมหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์คุณไม่เรียนการพูดกับคนที่แม่งพูดมา6ปีได้ไงคะเก็ตไหมคะปกติถ่ายทอดสอนแต่คนวงในเท่านั้นแล้วคนวงในก็สร้างรายได้หลักล้านกันต่อปีเป็นปกติธรรมดามากค่ะโอเคไหมคะสองภาษาแบบแม่เลยนะคะเออคุณกำลังเก็ตครูรุ้งไหมยุคนี้คุณมีโอกาสเอาปากพูดกับกล้องแล้วหนึ่งปากของคุณต่อหูเป็นพันพันคู่โอกาสการขายที่เพิ่มขึ้นแต่ทักษะในการพูดของคุณน่ะการคุยกับคนการโน้มน้าวใจคนการนำเสนอคอนเทนต์การปฏิสัมพันธ์ลีลาที่คุณแสดงต่อหน้ากล้องคืออะไรทักษะการพูดต่อกล้องแบบตาส่งความรู้สึกคืออะไรแม่ค้าออนไลน์หลายคนยังไม่รู้เรื่องนี้บางคนพูดหน้ากล้องพูดไปเรื่อยเปื่อยตอนที่คุณสร้างตัวตนใหม่ๆสอนอีกชอบสอน
คุณพายบอกขอโรงเรียนหน่อยค่ะขอโรงเรียนหน่อยค่ะแม่เปิดโลกคุณสายรุ้งบอกนะคะบอกราคาเลยค่ะขอโรงเรียนหน่อยค่ะขอสอนฟรีก่อนเดี๋ยวบอกราคาแล้วรีบ CF ให้ทันนะวันนี้นะบอกราคาพิเศษรีบ CF ให้ทันครูรุ้งบอกก่อนถ้าคนที่ใช้ปากพูดมาหน้ากล้อง6ปีเปิดคอร์สสอนพูดคุณไม่เรียนได้ไงอ่ะคุณไม่เรียนได้ไงมันพัฒนาคุณชัดๆแล้วมันจะเปิดโลกคุณอีกเยอะในสิ่งที่คุณไม่รู้เฮ้ยจริงไม่จริงครูพูดหน้ากล้อง6ปีทำสัมมนาสเกลเวทีตั้งแต่หลักร้อยคนจนถึง 3,000 คนครูทำสัมมนากัมพูชา 3,000 กว่าคนสเกลในการพูดในการส่งพลังในการโปรเจกต์พลังการสอนพวกคุณพูดหน้ากล้องตัวตนของคุณเฮ้ยส่งรูปมาดูดิหน้าตาบุคลิกท่าทางคุณเป็นยังไงมันต้องเริ่มกันแต่ตรงนั้นเลยคุณจะออกมาพูดหน้ากล้องในขณะที่คนพูดหน้ากล้องท่วมโลกออนไลน์อย่างแรกคือคุณวางโพสิชันนิ่งตัวเองก่อนวางเขาเรียกว่าอะไรวางตำแหน่งของคุณก่อนคุณจะปรากฏกายแบบไหนคุณเป็นใครเฮ้ยคุณต้องปรับลุคเปล่าแล้วลุคคุณมันควรจะเป็นแบบไหนคุณจะนำเสนอแบบไหนแล้วปรับลุคจนคนติดน่ะครูลุงสร้างคนมานะโคชชิ่งคนในการสร้างตัวตนมาบางครั้งต้องปรับลุคตลอดเลยนะ6เดือนนี้แม่งปรับลุคแบบจนคนติดนะเพราะคนนี้ออกมาลุกตอนแรกแบบโอ้โหแม่งไม่ได้ว่ะบอกให้ปรับนู้นแบบนี้เขาไม่กล้าไว้เอางั้นเอานิดนึงก่อนพอนิดนึงเอ้ยเริ่มมีฟีดแบ็กไม่แต่งหน้าเอาเริ่มแต่งหน้าไว้ทาปากไว้บางคนแบบต้องมีพร็อพอะแต่งตัวต้องใส่หมวกหรือมีสูตรไหมเรื่องที่คุณพูดเรื่องอะไรคุณขายของอะไรคุณขายสินค้าอะไรต้องโชว์หุ่นแซบไหมแล้วแซบระดับไหนถึงกำลังพอดีกับราคาสินค้าของคุณถ้าคุณขายสินค้าราคา 2-300 คุณใส่สูตรมาไม่มีใครฟังเก็ตที่คุณลุงพูดเปล่านี่ยังไม่ไปถึงการพูดนะการเตรียมตัวคุณก่อนออกหน้ากล้องก่อนพูดเนี่ยอันนี้มันก็เนื้อหาโคตรสำคัญที่สอนอยู่นี่แพงมากนะคุณฟังคุณลุงนะคุณขายสินค้า299 399ไม่เกิน490คุณใส่สูตรเขาไม่อยากฟังคุณมันไม่ถึงคุณดูก่อนคุณขายสินค้าอะไรเป็นสินค้าประเภทไหนโอ้โหเอาแล้วว่ะใช่ค่ะปากใครพูดหน้ากล้องปากนั้นผลิตเงินค่ะครูพูดแค่นี้ค่ะครูไนตี้บอกโอ้ยอยากเรียนแม่ค้าออนไลน์ค่ะเจ้าของแบรนด์แม่ทีมค่ะเฮ้ยคุณแม่งต้องเก็ทเรื่องราวเหล่านี้และขณะที่คนคนเดียวกันพูดหน้ากล้องเวลาที่คุณพูดขายสินค้ากับเวลาที่คุณพูดขายสอนคนแม่งต้องพูดไม่เหมือนกันคุณพูดกับลูกค้าอีกแบบนึงนะคะคุณพูดกับลูกทีมอีกแบบนึงคุณพูดกับลูกค้าคุณสอนเขาไม่ได้คุณพูดกับลูกทีมคุณสอนเขาได้แต่คุณพูดกับลูกค้าอย่าสอนลูกค้าไม่ชอบตัวเล็กกว่าคนขายพอค่ะจะไม่สอนแล้วเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะคะนี่น้ำจิ้มค่ะเก็บไปเรียนในคอร์สค่ะคุณลุงพูดเลยค่ะเรียนซะคุณไม่เรียนไม่ได้อย่างน้อยที่สุดคุณไม่มีสินค้าขายคุณรู้เปล่ามูลค่าที่แพงที่สุดของสินค้าบนโลกออนไลน์คือตัวคุณคุณพูดแบบนี้มาหลายปีแล้วนะมูลค่าที่แพงที่สุดของสินค้าบนโลกออนไลน์ไม่ใช่สินค้านะตัวคุณครูพูดแบบนี้เลยวันนี้ราคา Early Bird คอร์สนี้สอน8วันแล้วฉันรู้ว่าคนที่เรียนจะเอาไปสร้างกี่ล้านคอร์สนี้ไม่ราคาถูกนะคะเพราะราคาถูกเดี๋ยวสอนถูกตามราคาคอร์สนี้นี่แค่น้ำจิ้มอย่างขนาดนี้แล้วถ้าคุณเข้าไปเรียนจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไปสร้างกี่ล้านครูพูดแบบนี้เลยขนาดคอร์สอาจารย์บดิษฐ์เมื่อวานเนี้ย Early Bird นะเว้ยแม่ไปช่วยอาจารย์บดิษฐ์ขายคอร์สเมื่อวานซึ่งแม่ก็จะไปช่วยแกสอนด้วยนะแกเปิด Early Bird ราคาเท่าไหร่ป้าหมิว 45,000 เมื่อวานนะเว้ยเรียนสด 90,000 ของอาจารย์บดิษฐ์อ่ะ2วัน 90,000 แล้วนี่พี่สอนคอร์สพูดอ่ะปากคุณจะผลิตเงินได้เท่าไหร่แล้วไม่ได้สอนคุณขายของนะแต่ขายของที่สำคัญกว่าสินค้าคือขายตัวคุณสุดค่ะสุดค่ะบอกเลยค่ะ
CF แล้วนะคะตอนนี้คูไนตี้ CF แล้วทั้งที่ไม่รู้ราคานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเปิดราคาคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สสอนไลฟ์สดทะลุล้านค่ะนี่คือวิชาที่เป็นสกิลติดตัวคุณไปจนตลอดชีวิตบนโลกออนไลน์ของคุณค่ะแน่นอนค่ะแพงค่ะครูลุงบอกเลยค่ะแล้วคอร์สนี้ครูไม่ทำราคาถูกเพราะสิ่งที่ครูจะสอนคือทะลุล้านจริงครูพูดแบบนี้เลยใครที่กล้าเรียนคุณก็แปลว่าคุณกล้ารวยเฮ้ยวิชาพูดนะเว้ยวิชาพูดนะปากใครพูดปากนั้นผลิตเงินและไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นใครโนเนมหรือคุณสำเร็จแล้วหรือคุณเป็นระดับ CEO หรือคุณเป็นระดับ Executive เป็นระดับหัวหน้าทีมเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจหลักสเกล10ล้าน100ล้านเท่านี้คุณไม่พูดแล้วใครจะรู้ว่าคุณทำธุรกิจอะไรคุณสำเร็จขนาดไหนสินค้าของคุณคืออะไรแต่พูดหน้ากล้องแบบไหนล่ะที่เป็นสไตล์คุณแล้วเฉิดฉายแล้วคนยอมรับคุณได้แล้วคุณมีหน้ามีตามีที่ยืนตรงนั้นโอ้โหโอ้โหครูบอกเลยเมื่อวานจามบัณฑิต Early Bird แกยัง 45,000 เลยนะเว้ยเอางี้ดีกว่าแหมเราจะน้อยหน้าคนระดับอาจารย์เรากับอาจารย์จะน้อยหน้ากันได้ยังไงใช่ป่ะคอร์สนี้มันต้องพูดแล้วขนลุกนะฮะอ่ะครูให้ราคาพิเศษนะฮะราคาเปิดตัววันนี้นะคะที่ 28,888 บาทค่ะเรียนเจอตัวนะคะเรียนสดเจอตัวสำหรับคอร์สนี้จริงก็ควรจะสอน2วันนะเว้ยพูดจริงควรจะสอน2วันเหมือนกันเรียนสดเจอตัวนะคะอาจารย์บดิตก็รับประมาณไม่เกิน20คนเพราะว่ามันจะต้องนั่งห่างกันพอสมควรเนาะเรียนสดรอบสดครูก็รับ20คนเหมือนกันนะคะ20คนเรียน2วันรอบสดนะคะเรียนไลฟ์อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเราไม่พูดเรื่องอื่นเลยสกิลทุกอย่างที่คุณมาเรียนคือไลฟ์สดหน้ากล้องเวิร์กช็อปการไลฟ์สดเวิร์กช็อปการตั้งกล้องเวิร์กช็อปการจัดแสงเวิร์กช็อปพลังงานเวิร์กช็อปการส่งผ่านพลังงานนะคะ2 วัน 69,990 บาทค่ะโหสุดน่ะถูกไปไอซ์บอกเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ early bird เฉพาะวันนี้ early bird แปลว่าเฉพาะวันนี้69,990 69,990รับจำกัดแค่20คนสอน2วันเต็มคนลงเรียนรอบสดคุณได้คอร์สออนไลน์อยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคไหมเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ไอซ์ไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นไอซ์ทำเงี้ยอาจจะทำไม่เหมือนแต่อารมณ์ประมาณนี้เฉพาะวันนี้แปลว่าคนโอนวันนี้เฉพาะวันนี้คือ early bird วันนี้ตัดบัตรวันนี้เข้าใจไหมคุณขอใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีใครเปิดบริษัทเอาไปลดหย่อนภาษีเลยตอนนี้เข้าใจเปล่าภาษีอะไรนะส่วนบุคคลเหมือนกันใช่ป่ะที่จะทำภาษีเนี่ยของปีหน้าเนี่ยคุณต้องรีบนะใครที่แบบว่าอะไรนะภาษีอะไรได้บุคคลอะคุณสามารถขอใบกำกับภาษีแล้วไปลดหย่อนภาษีได้นะจะลงเรียนอะไรวันนี้รีบบอกทีมงานก่อนนะว่าขอใบกำกับภาษีด้วยโอเคเป้าเขาจะได้ทำหักณที่จ่ายให้กับคุณได้ไปลดหย่อนภาษีของคุณเก็ตเป้าพี่ก้อยบอก CF 69990นะคะโอเคเซฟมาเลยค่ะอันนี้คือเรียนสดนะคะแล้วก็เรียนคอร์สอ่ะพิมพ์มาเลยนะคะ CF เขาพิมพ์ติดกันเลยได้ป่ะติดกันเลย CF ติดเลยหรือ CF ห่างอะไรก็เข้าหมดเลยใช่ได้ CF 69990นะคะ 69,990 บาทราคาเฉพาะวันนี้ครู1สุรภาปักหมุดแล้วค่ะครูไนตี้ปักหมุดแล้วค่ะนะคะโอเคนะคะราคาโค้ช OCF 28888ค่ะอ่ะพี่ไอซ์ลูกวิว CF 2888วิวอยู่ใต้ค่ะวิวอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวก่อนจะไปขอสอนอีกสักข้อนึงได้ไหมเรื่องการพูดเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จุดเจ็บมากที่เห็นลูกศิษย์พูดแบบเนี้ยเดี๋ยวขอสอนอีกข้อนึงนะคะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็ต้องพูดกับวันนี้นะคุณรู้ป่ะวิชาการพูดเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าอันนี้เขาพูดจริงต่อให้คุณจบด็อกเตอร์ดีกรีระดับไหนมาก็ตามแต่ถ้าวิชาการใช้ปากของคุณ
มันสำคัญกว่าปริญญาเอกด็อกเตอร์อีกนะคุณเคยเจอปริญญาเอกด็อกเตอร์ที่คอมมูนิเคตหรือว่าสื่อสารไม่เก่งป่ะคนจบด็อกเตอร์เหมือนกันคนหนึ่งพรีเซนต์เก่งนำเสนอเก่งสื่อสารกับผู้คนเก่งคนนั้นสำเร็จกว่ารวยกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าและโอกาสการสร้างเงินตอนนี้โอกาสของการสร้างความสำเร็จตอนนี้ที่คุณจะวิ่งไปแล้วแบบมองไปข้างหลังไม่มีใครทันคุณไม่มีใครเห็นฝุ่นเลยคือทักษะการพูดค่ะคือทักษะการพูดและการปิดการขายในขณะที่พูดค่ะทักษะการโน้มน้าวใจคนและปิดการขายค่ะครูไม่ได้สอนคุณพูดแล้วปิดการขายไม่ได้ไม่มีประโยชน์ค่ะเมื่อไหร่ที่พูดเก่งแต่ปิดการขายไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ค่ะถ้าครูจะเปิดคอร์สสอนลูกศิษย์ครูที่มาเรียนต้องพูดและปิดการขายได้ในขณะที่พูดค่ะวันนี้นะเล่าให้ฟังเลยสิ่งที่ครูพูดวันนี้ก็คือสิ้นปีแล้วเนาะเราก็คุยกันกับทีมงานของเรานะคะก็คือทีมงานลูกน้องทั้งหมดในออฟฟิศนะวันนี้ครูก็ดูว่าประเมินผลงานที่ผ่านมาตลอดทั้งปีของเขาใครทำงานดีใครทำงานเป็นยังไงใครขาดลามาสายเกินวันใครตอกบัตรแล้วก็มาสายกี่นาทีอะไรคืนนี้เป็นวันที่เราสังคายนากันเนาะนะคะหมิวไอ้พี่โรจน์นะคะทุกคนบอกว่าพี่รุ้งแบบพูดจานิ่มมากอะวันนี้แต่ทุกคนแบบสะอึกคือรู้ว่ามันคืออะไรพูดเพาะมากนุ่มมากพูดเบามากไม่เสียงดังด้วยแล้วก็พูดไปยิ้มไปใช่ป่ะพูดไปเล่าเรื่องตลกไปด้วยเวลาที่คุณพูดเรื่องที่แม่งเครียดไม่ดีของคนอื่นคุณต้องทำอารมณ์สวนทางกับเรื่องนั้นเพื่อไม่ให้ดูเลวร้ายเกินไปลูกน้องคุณมันกลัวคุณอยู่แล้วถ้าคุณไปใส่ความแรงระดับเดียวกับสิ่งที่คุณจะพูดกับเขาพรุ่งนี้มันอาจจะยื่นใบลาออกเลยก็ได้หรือปีหน้าคุณอาจจะไม่ได้เห็นหน้ามันก็อาจจะเป็นการเห็นหน้าครั้งสุดท้ายแล้วก็โบกมือบายบายตอนปีใหม่อ่ะคุณว่ามีคุณว่าคุณเข้าใจครับเชื่อดนุ่มๆไม่ได้เชื่อดหลอกลูกไม่ได้เชื่อดแต่เวลาที่เราจะให้คนเขา agree ฟังนะหนู agree หรือยอมรับอะไรบางอย่างถ้าคุณด่าเขาเมื่อไหร่เขาไม่มีทางยอมรับคนมาด่าเราเรายอมรับหรือลูกหนูคนด่าเราเรายอมรับหรือลูกกูผิดนะแต่อีโก้กูขึ้นอ่ะคุณเข้าใจจิตวิทยาด้านการพูดไหมคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นบอสซูเปอร์บอสเป็นเจ้านายแล้วด่าลูกน้องแล้วลูกน้องจะยอมรับคุณนะครูพูดคำนี้นะครับที่อยู่ได้ครับใจแม่งอยู่ยากเข้าใจเปล่าถ้าคุณด่านะเขาจะต่อต้านคุณแต่คุณจะพูดให้คนอกรีหรือเห็นด้วยกับคุณคุณต้องฉายภาพให้เขาเห็นตัวเองแล้วให้เขายอมรับว่านั่นคือเขาโอเคแต่ถ้าด่าเขาเขาไม่เห็นตัวเองเขาไม่ได้ยอมรับคำด่าของคุณแน่นอนเวลาพูดกับผัวเหมือนกันค่ะไม่พอใจผัวอย่าด่าผัวนะคะสามีเราเขาไม่ได้ยอมรับเวลาคุณด่าเขานะจริงไม่จริงคุณพลาดนะถ้าคุณด่าผัวจริงไม่จริงแต่ถ้าคุณเล่าโหนี่เริ่มสอนแพงอีกแล้วคือทักษะการพูดนี่ฉันตลอดชีวิตคือ the best of the best top of the field it's me top of the field and I wanna transfer this knowledge to you ครูคือ top of the field เรื่องการพูดตลอดชีวิตอะแล้วครูต้องการส่งต่อองค์ความรู้นี้ให้กับคุณเวลาที่คุณอยากจะด่าสามีโกรธเกี้ยวกาดอยากจะให้สามีมันเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของมึงอย่างนี้คุณด่าเขาไม่ได้นะคะคุณต้องพูดกับสามีคุณเล่าเป็นเหตุการณ์โอ้โหแชร์อีกดีไหมครูว่าเราแชร์ก่อนดีไหมที่ครูจะสอนอันเนี้ยมีค่ามากลูกมีค่ามากแชร์อีกคนละแชร์แล้ว
ข้าพเจ้าจะสอนเคล็ดลับนี้หนูอยากให้แม่สอนเรื่องการพูดได้ไหมคะมันอบละเฮ้ยมากอ่ะอบละเฮ้ยมากอ่ะเรื่องการพูดอ่ะแชร์ก่อนคนละหนึ่งแชร์ครูรุ้งก็จะแชร์ด้วยค่ะโอ้วันนี้บอกว่าปลดล็อกลึกสุดใจลึกสุดใจจริงวันนี้ปลดล็อกเรื่องการพูดได้นี่คุณชีวิตคุณเกิดใหม่เลยนะทุกความสัมพันธ์อาศัยการพูดนะทุกความสัมพันธ์อาศัยปากนะจะจนจะรวยก็อยู่ที่ปากจะให้เขารักหรือเขาเกลียดก็อยู่ที่ปากอีกจะให้ชีวิตคู่อยู่กันยืนยาวหรือจะเลิกกันก็อยู่ที่ปากอีกโอเคไหมโอ้ยนายตีบอกวันนี้แพงจริงแม่ลูกแชร์อีกดีไหมคะพี่นายแชร์ขึ้นเพจพี่นายเลยสุขสดีนะคะรัวดาวมาให้ครูรุ้ง50ดวงค่ะเอาแล้วคุณเสาวภาคบอกว่าแชร์แล้วค่ะและวันนี้เสาวภาคไม่ง่วงเลยค่ะครูรุ้งโอ้ยคนโอบอกลูกจัดไปอีก3แชร์ลูกแชร์อีกโหไลน์นี้ว่ามันนะอย่าให้ครูรุ้งสอนเรื่องพูดนะครูจะบอกให้อ้าวพร้อมยังครูพูดต่อแล้วนะใคร CF คอร์สชื่อคอร์สไลฟ์สดทะลุล้านพี่ไอซ์ไลฟ์สดทะลุล้าน CF ออนไลน์28888ซุปเปอร์ VIP บวกคอร์สออนไลน์เจอกัน2วัน69990ราคานี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นครูจะไม่ทำคอร์สราคาต่ำเรื่องการพูดเพราะครูรู้ว่านี่คือองค์ความรู้จากครูค่ะในประเทศไทยคุณหาเรียนการพูดหน้ากล้องได้ไม่กี่คนหรอกค่ะแล้วการพูดและขายหน้ากล้องนี่ไปอีกเวลนึงนะคะครูพูดกับคุณแบบนี้จริงค่ะพูดกันแบบตรงไปตรงมาคุณรู้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะคุณรู้อยู่แล้วค่ะนะคะออกไม่ได้เลยค่ะครูนีลอบอกครูเล็กซี่ CF 28888ค่ะครูต่อเลยนะเวลาที่คุณเอาแชร์ยังล่ะแชร์ยัง 4,500 มันต้อง 5,000 แชร์แล้วป่ะลูกน้ำเย็นนี้10แชร์แล้วครูว่าต้อง 5,000 แชร์ก่อนสิ่งที่ครูสอนคือแพงมากแล้วนี่คุณกำลังเรียนฟรีอยู่นะเรียนฟรีกับตัวแม่นะเนี่ยมันต้อง 5,000 แชร์ป่ะลูกหลุดออกไปอ่ะพี่ไคลี่บอกต้อง10กลุ่มแล้วแม่คุณเอ๋บอกอยากเรียนคอร์สนี้ค่ะ CF 28888เฉพาะวันนี้เลยค่ะพี่ไอขึ้นชื่อคอร์สด้วยลูกไลฟ์สดทะลุล้านมันไม่ได้สอนไลฟ์สดทะลุล้านอย่างเดียวมันสอนสกิลการพูดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ดิใครที่เรียนนะแล้วใครที่คือใครที่ไม่ได้เรียนน่ะน่ากลัวมากเพราะชีวิตคุณผลลัพธ์ปีหน้ามันจะต่างกับคนที่โรงเรียนลิบลับน่ากลัวว่ะได้วิชาพูดจากครูลุงไปเนี่ยไอ้คนที่ไม่เรียนนี่น่ากลัวมากแต่คนที่โรงเรียนนี่คือผลลัพธ์คุณจะลิบลับเลยอะนะคะแชร์ได้แค่10มาดามลินสุดยอดแล้วลูกหนูอะสุดยอดแล้วนะคะโอเคมิสมอร์นิ่งกอรี่พี่ผักบุ้งของน้องหมิวอะพี่ผักบุ้งรัวดาวมาเลยมาดามลินบอกแชร์10แชร์คุณกอน CF 28888ค่ะคุณหนึ่งสุรภาบอกหนูไปโอนตังมาค่ะมัวแต่โอนเงินค่ะมิสอุตสาบอกมิส USA นะคะฟังนะแชร์แล้วป่ะ 5,000 แชร์ยังแม่จะสอนแล้วคุณหนึ่งสุรภารัวดาว500ดวงโอ้โหทุกคนขอบคุณคือหนึ่งหน่อยลูกคุณหนึ่งทำให้แม่มีกำลังใจอยากสอนจริงจริงคุณหนึ่งเนี่ยเวลาโกรธเกลียดไม่ชอบสามีในสิ่งที่เขาทำกับคุณและไม่อยากจะให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นอีกคุณบ่นมา3รอบแล้วก็ยังทำแบบนี้อยู่ก็ยังกินเหล้ากลับบ้านดึกไปกับเพื่อนโทรศัพท์ไปตอนนั้นไม่รับสายตัดสายทิ้งเป็นคนดีคุณรู้ว่าผัวคุณเป็นคนดีแต่ชอบทำให้คุณสงสัยสมมตินะหรือแม้แต่ผัวคุณไม่ชอบอาบน้ำนอนซกมกแต่งตัวแบบสกปรกแบบแล้วขึ้นเตียงนอนเลยอะแล้วตอนนี้โควิดน่ะคุณไม่อยากให้ผัวคุณแบบสกปรกซกมกขึ้นเตียงคุณอยากให้เขาตัวหอมๆขึ้นเตียงนอนอะหรือแม้แต่เขาใช้เงินมือเติบเขาใช้เงินเกินตัวเงินมาถึงมือคุณมันน้อยเกินไปหรือแม้แต่เขาเงินไม่พอใช้แล้วคุณรู้ว่าเขาชอบแบบหน้าใหญ่กับเพื่อนเขาหน้าใหญ่กับบ้านเขาอะในสิ่งที่ไม่ควรประมาณว่ารักลูกน้องหรือว่ารักพี่น้องมากกว่าเมียมากกว่าลูกตัวเองเนี่ยพูดแล้วมันเจ็บอ่ะคุณจะพูดกับผัวคุณสามีคุณอ่ะ
หรืออะไรก็ตามที่เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณไม่มีวันพูดแรงๆดุเขาด่าเขาหรือบ่นเขาแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณดุด่าหรือบ่นเขามนุษย์มีอีโก้ทุกคนดังนั้นคุณจะต้องละลายใจเขาให้ได้ก่อนคุณต้องเริ่มต้นด้วยวาจาภาษาดอกไม้กับเขาก่อนและคุณต้องสร้างบริบทในการพูดคุยกับเขาเวลาที่คุณอยากจะด่าเขาเรื่องอะไรให้เปลี่ยนเป็นฉันรู้และเรียนจากแม่ลุงละสร้างบริบทอาบน้ำอาบท่ากินข้าวให้สบายใจชงกาแฟให้ชงกาแฟดีว่าคอฟฟี่เสิร์ฟให้ร้อนๆหอมๆกรุ่นๆทำอะไรก็ได้ที่เขาอารมณ์ดีชวนเขานั่งคุยกันสองคนผัวเมียในบรรยากาศที่รีแลกซ์สบายๆโคซี่โคซี่นะคะแล้วเริ่มต้นด้วยการขอบคุณขอบคุณที่มีผัวแบบเขาอะขอบคุณที่โชคดีที่มีเขาเป็นสามีอะขอบคุณที่11ปีที่แล้วพี่น้องเลือกคนไม่ผิดเลยขอบคุณนะที่พี่เป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกๆด้วยให้สามีคุณเขารู้สึกชุ่มชื่นที่หัวใจดวงเล็กๆของเขาก่อนค่ะอย่าไปตัดรอนอย่าไปด่าว่าอย่าไปหัวตีอย่าทำให้เขาเจ็บปวดค่ะผู้ชายร้อยทั้งร้อยอะ1สร้างบริบทสภาพแวดล้อมให้มันโคซี่ให้มันแบบรีแลกซ์ให้มันสบายสบายหอมกลุ่นกินกาแฟกินอาหารอิ่มท้องแล้วตัวคุณแต่งตัวดีน่ารักดูแบบดูนุ่มนวลเวลาจะพูดอะไรแรงๆอ่ะให้ทำตัวให้นุ่มนวลเหมือนวันนี้ เวลาจะพูดอะไรที่มันรุนแรงเนี่ยอย่าใส่ชุดสีดำทาปากแดงอย่าใช้เสื้อสีแดงอย่าทำหน้าดุร้ายเวลาจะพูดเรื่องแรงๆหลักสูตรของครูลุงคือใส่เสื้อผ้าให้ดูซอฟๆค่ะที่รักเวลาจะไปพบผู้ใหญ่แต่งตัวให้ดูสบายตาสีครีมขาวฟ้าชมพูอ่อนนี่สูตรฉันเป็นดีเทลยามาเป็นเซลล์ขายยา1ปีเลื่อนขึ้นเป็นเซลส์แมเนเจอร์เป็นผู้จัดการมันต้องมีสูตรอะไรสักอย่างนึงเขาจะยังมันมีสูตรลับอะไรบางอย่างจะไปเจอผู้ใหญ่ต้องให้เขาเห็นคุณทันทีแล้วสบายตาทันทีสบายตาสบายตัวสบายใจอยากอยู่ใกล้อยากนั่งคุยด้วยอยากสนทนากับคุณไปกันใหญ่แล้วว่าพี่ว่ามันแพงหนักละจุดๆเนี้ยลูกศิษย์เราก็ออกไปไหนไม่ได้เนี่ยเขาบอกเงี่ยหูฟังอยู่แม่พูดมานะเอาจริงไม่จริงแต่ถ้าคุณอยู่หน้ากล้องออนไลน์อยากจะเป็นแม่ค้าแม่ขายขายดีคุณรู้เปล่าสีขายมันต้องมีเมื่อวานคุณลุงไม่ช่วยอาจารย์มดิษฐ์ขายคอร์สที่แรกคุณลุงใส่สูทสีดำไปแจ็คเก็ตสีดำไปไอก็รู้เห็นคุณลุงในไลฟ์ปุ๊บใส่เสื้อสีแดงเพราะเวลาคุณจะขายของคุณจะอยู่หน้ากล้องคุณจะกระแทกสายตาคนคนละเรื่องกับการไปเจอผู้ใหญ่เว้ยเฮ้ยเข้าใจยังมันมีสูทแม่สีที่เตะตาคนแม่สีที่เวลาออกกล้องโอ้โหตายแล้วเอาไปลึกๆละเอียดเอาไปพูดในคอร์สแล้วกันคอร์สเนี้ยฉันว่าฉันถึงบอกไงคอร์สสอนไลฟ์ทะลุล้านเนี่ยไลฟ์สดทะลุล้านใครไม่เรียนนี่คือเสียวสันหลังนะลูกตายแน่ปีหน้าหนูจะเอาที่ยืนไปอยู่ตรงไหนเพราะไอ้คนที่เรียนแม่งคลองตลาดหมดเลยอุ้ยตายแล้วบัลลมมาแพงลูกน้ำบอกบัลลมมาโคตรแพงค่ะเอาเวลาพูดกับสามีให้เขาสบายใจกินให้อิ่มสร้างบริบทคุณแต่งตัวให้ดูสบายตาให้เขาอยากฟังอยากนั่งใกล้คุณหน่อยนะแล้วก็บอกเขาขอบคุณเขาก่อนขอบคุณการเป็นคู่ชีวิตการยืนหยัดอยู่ด้วยกันมาการเป็นพ่อที่ดีขอบคุณการเป็นสามีที่น่ารักขอบคุณที่เขาเป็นพื้นที่การฟังของคุณบอกเขาด้วยว่าคือคุณเนี่ยโชคดีมากมีผัวดีเนี่ยเพื่อนก็พูดแม่ก็พูดว่าน้องเนี่ยโชคดีมากได้พี่เป็นสามีได้พี่เป็นผัวเนี่ยโอ้น้องขอบคุณพี่จริงๆเลยเขาจะแบบมึงจะพูดอะไรมาอีกมาโอ้โหเขาพร้อมจะฟังคุณแล้วใจเขาเปิดคุณทลายกำแพงคุณละลายน้ำแข็งแล้วที่มันเย็นยะเยือกคุณละลายออกไปด้วยความรักและคำขอบคุณบรรยากาศดี
คุณทลายกำแพงแล้วนะคะแล้วคุณก็บอกเขาว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะที่พี่อะตวาดน้องต่อหน้าแม่ของน้องน้องเข้าใจนะว่าพี่กำลังเครียดน้องเข้าใจนะว่าพี่กำลังโมโหแล้วก็พี่เครียดเรื่องงานอีกแต่เนี่ยแม่น้องอ่ะเขาก็มาพูดกับน้องเลยว่าสามีเราแบบมีปัญหาทะเลาะกันหรือเปล่าทำไมเขาถึงแบบตวาดเราแล้วแม่ก็ได้ยินแบบนี้แม่ไม่สบายใจเลยเนี่ยแล้วน้องอ่ะก็รู้สึกแบบน้องเข้าใจพี่นะแต่มันก็อดที่จะแบบเสียใจนิดๆไม่ได้อ่ะพี่ในความทรงจำของน้องอ่ะพี่เป็นสามีที่น่ารักอบอุ่นอ่ะเขาจะแบบกูทำอะไรลงไปกับเมียสุดที่รักและอ่อนโยนนุ่มนวลของกูเนี่ยผู้ชายอาจจะยังไม่พูดอะไรนะแต่เขาฟังคุณนะแล้วคุณได้ปูทางบริบททำให้ทุกอย่างสภาพแวดล้อมอะไรดูดีหมดแล้วนะเขาจะรู้สึกเพราะคุณกำลังฉายภาพคุณกำลังเล่าเป็นสถานนักการสมองผู้ชายเหมือนคุณฉายภาพให้เขาเห็นว่าเมื่อ3วันที่แล้วที่ไปบ้านแม่มันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์เหตุการณ์ภาพที่เกิดขึ้นคืออะไรมันคนละเรื่องกับการที่คุณไปพูดเขาว่าเนี่ยเธอตวาดตะคอกฉันต่อหน้าแม่ฉันฉันเสียหน้านะแล้วแม่ฉันก็บอกเป็นห่วงอีกว่าฉันอยู่กับผู้ชายที่แบบใช้ความรุนแรงโอ้โหเขาจำไม่ได้หรอกลูกแล้วมันเต็มไปด้วยกันเป็นศัตรูกันน่ะแต่ถ้าหนูพูดว่าหนูเข้าใจเขาว่าเขาเครียดเรื่องงานหนูเข้าใจเขาว่าปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้แต่เหตุการณ์วันนั้นต่อหน้าคุณแม่เขาแม่เขาอยู่พอดีมันเป็นแบบนี้และคุณเสียใจและภาพจำของคุณที่มีกับเขาเขาเป็นสามีที่น่ารักบางทีผู้ชายปากแข็งมันไม่ขอโทษนะแต่ใจเขาเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาทำร้ายความรู้สึกคนที่เขารักเขาใจยังแล้วคุณอาจจะแบบนั่งใกล้ชิดเขาเอาตัวใกล้กันแล้วก็บอกว่าน้องไม่ได้ต้องการอะไรนะน้องอะเข้าใจพี่ว่าพี่เจออะไรมาเครียดเรื่องงานแต่คราวหน้าอย่าทำแบบนี้กับน้องอีกนะได้ไหมนะเข้าใจยังแม่ลงทะเบียนเสร็จแล้ววิววรรณวรบอกนี่ยังไม่ 5,000 แชร์อีกเหรอสอนแพงปังปุริเย่ขนาดเนี้ยงั้นเก่าแค่นี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่ถึง 5,000 แชร์พอละปิดไลฟ์ดีกว่า ปิดไลฟ์ดีกว่านะคะ 5,000 แชร์มันยังไม่ถึงโอ้ยแพงพลาดไม่ได้สักนิดเดียวลิดาบอกคุณกัลยาบอกรู้ซึ้งมากแม่จำไว้นะจะด่าใครเอ้ยจะด่าใครจะบ่นกลจะอะไรใครอ่ะเล่าเป็นสถานการณ์อย่าด่าเขาให้เขาฉายภาพให้เขาเห็นตัวเองพอมนุษย์นะลูกลงทะเบียนไปแล้วนะคะโค้ชโอบอกเดี๋ยวแม่อลิงมาเดี๋ยวแม่ได้ยังไงต้องไปแล้วล่ะเพราะมันไม่ 5,000 มันยังไม่ 5,000 เลยแต่งตัวก็สวยสอนก็ดียังไม่ 5,000 แชร์เลยแม่นะแม่อาจจะต้องนิมนต์ตัวเองปิดไลฟ์เองแล้วล่ะนะคะครูสอนแม้แต่เรื่องสถาบันครอบครัวค่ะมันเป็นวิชาชีวิตนะลูกจริงไหมโรงเรียนสอนไหมหนูโรงเรียนสอนวิชานี้ไหมไอ้หมิวคณะหมิวโรงเรียนสอนมหาลัยสอนไหมมหาลัยพี่ก็ไม่สอนเรื่องนี้นี่วิชาชีวิตลูกจิตวิทยาการพูดลูกจิตวิทยาการสื่อสารลูกจิตวิทยาการเอาชนะใจคนด้วยปากของคุณค่ะโอ้โหไปดีกว่าพิมพ์พัฒนาพิมพ์รัตนากุลไปแล้วค่ะ2ชั่วโมงแล้วค่ะรีบ CF นะ CF 2888นะคอสไลฟ์สดทะลุล้านนะ
สอน8วันเต็มไล่ระดับความพีคแพ้งแต่เดย์1ยันเดย์8เรียนสดซุปเปอร์ VP คอร์สนี้ครูจะเริ่มสอนวันที่21มกราคมค่ะ21 21มกราคมตรงกับวันอะไรลูกเตรียมตัวเรียนเลยค่ะ21มกราคมค่ะวันพฤหัสที่21มกราคมครูจะสอนไลฟ์สดทะลุล้านเป็นวันแรกค่ะและเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15มกราคมค่ะครูจะพาลูกศิษย์เข้าคอร์สให้หมดและทุกคนจะต้องส่งประวัติของตัวเองหมายถึงว่าส่งรูปแล้วก็ธุรกิจที่คุณทำแล้วก็เขียนบอกนะคะว่าคุณอยากได้อะไรจากคอร์สนี้นะคะเดี๋ยววันที่15นะอาหมิวเอาลูกศิษย์เข้าเอาคนที่ลงทะเบียนเข้าคอร์สให้หมดแล้วก็ให้เขาเขียนสั้นๆอะว่าเขาทำธุรกิจอะไรประกอบธุรกิจประเภทไหนแล้วก็อยากจะได้อะไรอยากจะได้เรื่องการพูดอะไรในคอร์สนี้พี่ว่าคอร์สนี้คนทำธุรกิจต้องเรียนคนเป็นหัวหน้างานเจ้านายต้องเรียนคนเป็นเจ้าของแบรนด์ควรเรียนคนเป็นแม่ทีมโคตรต้องเรียนคนที่อยากประสบความสำเร็จคนที่อยากค้าขายเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายตัวเองขายสินค้าควรโคตรเรียนพูดแค่นี้เลยนะคะคุณนิลนาครูรักคุณมากคุณนิลนาบอก 4,936 แชร์คุณนิลนาอยู่ทีมโค้ชโอนะคะช่วยครูรุ้งดูให้น่ารักมาก I love you ลูกโอคุณนิลนาอยู่ทีมลูกแล้วเนี่ยเขาช่วยลูกดูด้วยนะโอเคค่ะคุณแนนซี่นะคะ CF 2888ค่ะคุณจะได้ของแพงมากๆครูรุ้งพูดกับคุณแค่นี้ลูกวิวบอกลูกจริงจังมากนะคะอ่ะแม่พูดต่อได้ไหมแม่หนูแชร์แล้วแม่โอ้ยลูกน่ารักอ่ะสรัตใช่ไหมเดี๋ยวแม่มาสอนใหม่วันอื่นนะลูกพี่ก้อยซาร่าก้อยรัวดาวมา500ดวงโอ้โหรอเรียนค่ะเพราะสิ่งที่ครูรุ้งพูดว่าวันนี้ครูรุ้งพูดกับทีมงานลูกน้องครูรุ้งอ่ะครูรุ้งพูดให้เขาเห็นภาพว่าครูรุ้งรู้สึกอย่างไรกับเขาจริงไหมไอ้ว่าครูรุ้งรู้สึกดีกับลูกน้องครูรุ้งยังไงแล้วครูรุ้งฉายภาพให้เขาเห็นว่าแล้วสิ่งที่เขาทำเฮ้ยเขาแบบลาป่วยลากิจหลุดลุ่ยเลยอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยคือแล้วก็ทุกคนก็แบบรู้ว่าปีหน้าเขาต้องเป็นเหมือนกับเขารู้ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดให้เราได้อะเข้าใจไหมเราพูดไม่จะด่าเขาไม่เลยเราไม่ต้องการให้ใครเสียหน้าในที่ประชุมแต่เราต้องการให้เขาเป็นคนที่ดีที่สุดเพราะเขาเป็นคนนั้นอยู่แล้วอะแต่เขาต้องการให้เราต้องการให้เขาเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเราเข้าใจยังลูกนั่นแหละวิธีการพูดปากเป็นเอกนะคะอยากเรียนแต่ไม่มีเงินห้ามพูดคำนี้เมื่อวันสอนที่เพจจามบัณฑิตเรียนฟรีเนี่ยลูกแม่ถามหนูที่รักเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนอีหนูชื่ออะไรลูกคอร์สกดสวิตช์คุณลุงอัดเป็นคลิปสั้นไว้ยังไม่ได้เอาลงเลยที่ให้นกธิดาพาอะไรมาสอนนะอ้อมอ่ะโอเคแองเจิลสัญชัยคอร์สกดสวิตช์สั่งรวยด้วยจิตเศรษฐีนะเดี๋ยวจะให้ทีมงานโหลดคลิปบท1 2 3 4 5ลงให้อันนั้นเป็นคอร์สสำหรับแบรนด์ริเชตลูกที่ครูอ้อมสอนที่ให้นกธิดาพาครูอิสรีสอนดีมากมีพี่หนึ่งสุรภาสอนด้วยคลิปสั้นสอนกันไว้ตั้งแต่นู่นแล้วยังไม่ได้เอาลงเลยแองเจิลสัญชัยเดี๋ยวคุณได้เรียนแน่นอนนะคะอ่ะคุณพัชราภาบอกว่าอยากเรียนนะคะแม่แต่ไม่มีเงินก็เพราะรู้ไงวันนี้ถึงสอนฟรีไปเยอะมากเห็นไหมเข้าใจยังลูกเมื่อวานครูสอนที่หน้าเพจอาจารย์บัณฑิตบอกว่าเวลาเราอยากได้ของอะไรอยากซื้ออะไรอยากเรียนอะไรอยากครอบครองอะไรไม่พูดว่าอยากนะแต่ไม่มีเงินไม่ให้พูดคำนี้แต่ให้เราพูดว่าฉันมีทรัพยากรอะไรที่จะเข้าถึงสิ่งที่ฉันอยากได้ตอนนี้เลยทรัพยากรที่คุณมีตอนนี้เลยคือสมองเงินล้านของคุณมือถือของคุณอินเทอร์เน็ตของคุณไลฟ์สดของครูรุ้งคลิปสั้นของครูรุ้งวันนี้ครูรุ้งก็สอนฟรีและแพงด้วยฟรีและแพงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้มันไปแล้วโอเคไหมต่อไปนี้ไม่ต้องพูดว่าอยากเสื้อนั้นอยากได้นี้แต่ไม่มีเงินไม่ต้องพูดเลยลูกให้ถามตัวเองว่าแล้วฉันมีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะถึงสิ่งที่ฉันอยากได้โอเคไหมลูก
ไม่ต้องไปโฟกัสที่ไม่มีเงินเพราะสิ่งที่ครูรุ้งสอนวันนี้อยู่ฟรีหรือเปล่าคะ Hello แต่พอคิดว่าไม่มีเงินต่อให้สอนแพงไปขนาดไหนก็รู้สึกว่าสิ่งที่สอนไปไม่เข้าหูฉันตัดเรื่องมีเงินหรือไม่มีเงินออกไปเนี่ยสอนอยู่เนี่ยฟรีด้วยเก็ตยังเอาสิ่งที่ได้เรียนวันนี้ไปลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วในวันที่พร้อมก็ลงเรียนไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากอะไรทั้งนั้นพอมาคิดเรื่องนี้มันตัดวงจรที่คุณกำลังจะได้อะไรบางอย่างไปเลยนะคะต้องไม่คิดอะไรแบบนี้เลยถามตัวเองเลยตอนนี้คุณมีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะเข้าถึงสิ่งนี้มีมือถือมีอินเทอร์เน็ตมีสมองอัจฉริยะสมองเงินล้านของคุณเนี่ยคุณได้เรียนคุณได้ฟังในสิ่งที่ครูพูดหยิบจับเอาบางอย่างไปใช้งานเลยโอเคไหมคะเราทุกคนคู่ควรไกด์นาเดียบอกนะคะนีลอบอกโอ้ยเฮ้ยวันนี้นีลออยู่กับแม่จนจบไลฟ์เลยว่า2ชั่วโมงอ่ะไปแยกย้ายกันรักพวกเราทุกคนนะคะใช่ครูกำลังสอนฟรีอยู่และขอบคุณคุณแองเจิลซันชัยด้วยที่เตือนนะทีมงานจะได้โหลดคลิปพรุ่งนี้นะลูกพี่ไอซ์พรุ่งนี้ยังวันทำงานอีกวันนึงเนาะเดี๋ยวโหลดคลิปลงกดสวิตช์สั่งรวยเลยนะลูกนะโอเคขอบคุณมากแม่สอน2ชั่วโมงเลยวันนี้รักแม่ค่ะรักมาดามอุเช่นกันค่ะเก็ตค่ะมันมีเวลาของหนูใช่ลูกจอยนะคะคุณจุธารัตน์บอกเกือบมาไม่ทันแล้วใช่เกือบมาไม่ทันแล้วแต่ทันนะจบแล้วนะคุณนิรนาบอก49999แชร์ค่ะนิรนาสุดยอด2ชั่วโมงเร็วมากลูกไก่บอกมาดามอู้บอกแม่สอนฟรีแพงมากงั้นวันนี้ไปต่อห้องดีลเลอร์เถอะลูกแม่อยากไปต่อห้องดีลเลอร์กับพวกลูกไปเจอกันที่ห้องดีลเลอร์ Riches Grows ค่ะนะคะเอาละโอ้ยไคลี่ก็อยู่กับแม่จนจบเลยวิลูกอีทดูก็ดีบอกอยู่จนจบอีกเหมือนกันลูกน้ำนายนิดด้วยคุณนีลอนี่อยู่กับแม่จนจบจริงๆนะคุณลอสกนกวันมาหมออิวก็อยู่กับแม่จนจบเลยนะคะรีบ CF ซานะแล้วก็ไอเขียนเลยเริ่มเรียนวันที่21วันพฤหัสส่วนเรียนสดรอบเรียนสด21 22เรียนสดเอ้ยอาจารย์บดิษฐ์เขาสอน23 24พี่ต้องไปช่วยแกงั้นรอบเรียนสดของเราอะสิ้นเดือนดีกว่าสิ้นเดือนมกราเรียนสด30ใช่ไหมเสาร์30เสาร์30อาทิตย์31 30 31เรียนสดที่อาณาจักรครุ้งนะคะโอเคสำหรับนี้ครุ้งไปแล้วหมออิ๋วบอกโอนแล้วค่ะสุดยอดลูกจุ๋มก็อยู่กับแม่จนจบเลยลูกลูกเอพรณภาก็อยู่กับครูจนจบนะคะมาคุณนายตู่ก็อยู่ครุ้งจนจบเลยครูไคลี่บอกวันนี้แม่สอนพริกแพงมากจริงไคลี่งั้นวันนี้นะคะกู๊ดไนท์แล้วนะคะ CF เรียบร้อยนะคะอาจารย์หม่อมสมจินดาค่ะโอเคถ้าคุณเรียนนะคุณจะแบบทะลุเดือดทุกวันคุณจะอยากไปลงมือทำมือไม้สั่นปากสั่นนะคะการันตีค่ะอ่ะและดีลเลอร์ริเชสไปเจอกันที่ห้องคุณจารบีไปเจอกันที่ห้องดีลเลอร์ริเชสโกรสค่ะคุณจารบีนะอ่ะไกด์หน้าเดียไปเจอแม่ลูกยิ่งอรุณไปเจอค่ะพี่หนิงไปเจอกันสวัสดีกู๊ดไนท์อาจารย์เจ้าโอไปเจอแม่ไปกู๊ดไนท์ทุกคนเนาะเปิดเพลงไหมพี่ไอ้เปิดหน่อยใช่ป่ะอ่ะส่งทุกคนส่งทุกคนคูดาวคูดาววันนี้แพงจริงวันนี้ความรู้แบบล้นมากไม่เจอกันอีก3วันยังอยู่ได้อะ ลูกปุ๋มอาจารย์เจ้าโอ๋คุณนกอรุณีเจอกันที่ห้องดีลเลอร์นะคะลูกนีรอลูกเจอกันที่ห้องดีลเลอร์ไปไปแล้วค่ะเกิดเต็มยูเกิดเต็ม